ก็จริงๆแล้วในช่วงหลังอย่างที่ได้เรียนไปครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ศิรินทร์นะครับและท่านอาจารย์ทัศนีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเชิงมุมมองของคุณหมอนะครับเรื่องของการสังเกตอาการนะครับและวิธีการรักษานะครับซึ่งท่านอาจารย์ศิรินทร์ก็ให้ข้อมูลที่ดีเลยนะครับเรื่องการดูแลการสังเกตไม่พอการเข้าใจนะครับการดูแลเป็นยาชิ้นสำคัญเลยนอกเหนือจากการให้ยารักษาโรคทั่วไปนะครับคราวนี้เรื่องของการดูแลเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากบุคลากรที่มีประสบการณ์นะครับจากสถาบันประสาทวิทยานะครับที่นั่นมีที่แห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าเดย์แคร์นะครับเดย์แคร์นี่ก็เหมือนเป็นเนสเซอรี่นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเรียกว่าแทบจะมีแห่งเดียวนะครับในประเทศที่พวกเราเจอนะครับที่มีลักษณะการทำงานแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ทัศนีช่วยเล่าให้ฟังนะครับถึงจุดประสงค์แล้วก็ที่มาของเดย์แคร์ผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าศูนย์สุขกายสุขใจนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับเชิญอาจารย์ครับคือทางสถาบันเราก็เป็นสถาบันเฉพาะทางเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเราก็จะดูแลเรื่องระบบประสาทคือเกี่ยวกับประสาทสมองทั้งหมดนะคะเรื่องสมองเสื่อมก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เราได้ทำโมเดลสำหรับในการดูแลแล้วก็มีเรื่องของคลินิกความจำหรือ memory clinic นะคะก็สำหรับดูแลคนไข้สมองเสื่อมโดยเฉพาะพอทำได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของคนไข้ที่ไม่มีคนดูแลที่ยิ่งกี้จะมีหลายคนที่ว่าคนสูงอายุอยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นสมองเสื่อมนะคะญาติต้องมาทำงานก็จะต้องไปจ้างคนดูแลก็จะจ้างส่วนใหญ่ก็จะหาคนที่ถูกใจลำบากหรือบางคนก็ต้องไปอยู่ศูนย์ที่แบบอยู่ถาวรพอไปอยู่ศูนย์ปุ๊บเขาจะดรอปคนไข้จะดรอปลงเร็วมากเพราะว่าไปอยู่นู่นเนี่ยห่างไกลญาติห่างไกลกับคนที่รู้จักคุ้นเคยครับเขาจะดรอปลงเร็วเยอะครับก็มีญาติบางคนก็มาปรึกษาว่าโรงพยาบาลสถาบันนี้ลองเปิดเหมือนเนอร์เซอรี่ได้ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยเขาเอาพ่อแม่เขามาฝากในช่วงที่เขาไปทำงานครับเขาก็ไว้ใจด้วยว่าเออเป็นโรงพยาบาลเนี้ยมาช่วยดูนะคะก็จะทำให้เขาก็พ่อแม่เขาอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เลยไปปรึกษาแล้วพอดีก็มีผู้ใจบุญก็บริจาคเงินงบก้อนแรกนะมันจะเป็นงบก้อนแรกมาให้ในการจัดตั้งศูนย์นะคะเราก็เลยจัดตั้งแต่เราก็คิดว่าจะจัดยังไงที่จะไม่เหมือนศูนย์สูงอายุทั่วไปที่เขาทำหรือว่าจะแบบไม่ใช่เอาคนไข้มาแล้วแบบคนไข้ไม่อยากอยู่ก็คือจะต้องจัดเป็นสภาพที่ว่าให้เขามาแล้วเขาก็คุ้นเคยก็คือเราก็ต้องหาเราก็เลยทำเป็นเหมือนเป็นคอนโดใหญ่ๆห้องคอนโดใหญ่ๆก็คือเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะทำเหมือนสภาพบ้านทุกอย่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ต้องผ่านการเทรนให้สามารถที่จะเข้ากับคนสูงอายุได้ต้องเป็นคนรักคนสูงอายุนะต้องใจเย็นแล้วก็สามารถ create activity ต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยในการดูแลคนไข้สูงอายุได้นะคะก็เลยเป็นศูนย์เดย์แคร์นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็ตัวพื้นหรือตัวการออกแบบทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นโมเดลบ้านให้กับคนสูงอายุได้ทั้งหมดพื้นก็จะเป็นพื้นเรียบแล้วก็จะไม่มีสเต็ปเลยนะคะตามราวผนังต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีราวจับเผื่อเขาจะได้ไม่ล้มนะแล้วก็จะเห็นว่ามุมต่างๆแล้วก็เป็นมุมที่เป็นมอนหมอดมอนหมอดไม่มีเป็นมุมแหลมนะคะก็เผื่อล้มยังไงจะลดการบาดเจ็บนะคะโต๊ะเก้าอี้เราก็จะเป็นโต๊ะกลมหรือเป็นโต๊ะแบบมนหรือเป็นวงรีหมดนะคะจะไม่มีเป็นโต๊ะเหลี่ยมๆแบบอย่างนี้นะคะเพราะว่าเผื่อเขาล้มศีรษะกระแทกก็จะได้บาดเจ็บน้อยลงนะคะก็มีลานกิจกรรมเรียกว่าการออกแบบเนี่ยตั้งใจมาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยแท้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็เป็นที่ออกกำลังกายโซนออกกำลังกายก็นั่งก็ทำกันสองคนก็คุยกันแข่งกันบ้างนะครับบางทีก็ให้นับด้วยก็เป็นการฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับแล้วก็เป็นตั้งหลังก็จะเป็นโต๊ะทำกิจกรรมครับสำหรับหมอเข้ามาเทรนจะมีเราจะมีแพทย์มาเทรนเรื่องของ cognitive training อาหารแล้วก็จะจัดให้เหมาะกับคนไข้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อ้อยบอกว่าจะต้องครบ5หมู่ครับว่าครบ5หมู่แล้วอาหารเราก็จะไม่เป็นอาหารโรงพยาบาลครับก็จะเป็นอาหารที่คนไข้เลือกได้ก็จะเป็นร้านศูนย์อาหารที่โรงพยาบาลเขาจะเป็นคนจัดตามเมนูที่คนไข้เลือกครับอาจารย์เสร็จแล้วก็จะทำให้เหมาะกับคนไข้ก็คือว่าใครฟันเคี้ยวลำบากอะไรอย่างนี้เราก็จะมีการบริการหั่นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อที่ก็จะเคี้ยวง่ายอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฝึกสมองแล้วก็จะ
ช้การฝึกมือแล้วก็ฝึก Create Thinking ต่างๆแล้วก็จะมีตามงานด้วยค่ะครับเช่นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอย่างช่วงใกล้สงกรานต์ละเขาก็จะมีการร้อยพวงมาลัยนะคะหรืออะไรอย่างนี้ก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานในช่วงของพระราชพิธีก็จะมีการทำดอกไม้จันทร์มีการทำพิมพ์เสนแล้วก็ไปแจกตามสนามหลวงเพราะโรงพยาบาลเราก็ต้องไปออกหน่วยก็ คนไข้เหล่านี้ก็เป็นที่ผลิตพิมพ์เสนที่เราไปทำแจกนะคะอะไรก็จะในระหว่างนั้นก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยใช่ทำกิจกรรมร่วมกันครับผมพอถึงวันเกิดก็จะมีบางคนก็ถึงวันเกิดคุณแม่ก็มาจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ที่เดย์แคร์ก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ในวันเดียวกันก็จะมาร่วมอวยพรร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าอบอุ่นมากนะครับคือทางผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปหลายครั้งนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นบ้านเลยนะครับที่พี่พยาบาลก็จะเรียกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์สำหรับเบื้องต้นนะครับก็นี่คือเดย์แคร์นะครับแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าบุคลากรที่สำคัญมากๆสำหรับเดย์แคร์ก็คือพี่ๆพยาบาลนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่สุภาพรนะครับหรือว่าพี่ติ๊กนะครับจะมาเล่าให้เราฟังคร่าวๆถึงกิจกรรมครับของเดย์แคร์ซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้จากที่เราทำสัมภาษณ์มานะครับหายากนะครับในประเทศไทยที่มีการทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมีอย่างนึงที่เรียกว่ากิจกรรมบำบัดใช่ไหมครับพี่ติ๊กนะครับที่นี่กันรบกวนพี่ติ๊กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทางเดย์แคร์เนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมทั้งกับตัวผู้สูงอายุเองหรือกับญาติยังไงบ้างครับผมเชิญครับก็อันดับแรกนะคะเราก็จะดูแลผู้สูงอายุก็คืออย่างที่พี่ตั้มบอกว่าก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราเหมือนคนในครอบครัวนะคะแต่ก็คือพอเช้ามาทุกท่านมาเนี่ยค่ะเราก็จะสวัสดีทักทายแล้วก็เรียกชื่อนะคะเรียกชื่อท่านเพื่อคือบางคนอาจจะเรียกแต่ชื่อเล่นนะคะเพื่อนบ้านก็เรียกชื่อเล่นว่าป้าเล็กป้าเล็กอะไรเงี้ยพอมาที่นี่ถามชื่อจริงเนี่ยจะลืมไม่ฉันชื่อป้าเล็กบอกไม่ใช่ชื่อจริงแม่ต้องมีอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เขาแบบเหมือนจำทวนชื่อตัวเองเพราะว่าเผื่อมีปัญหาหรือหลงไปอะไรเงี้ยจะได้บอกว่าตัวเองชื่ออะไรได้นะคะก็จะทบทวนกันตั้งแต่แบบเหมือนทักทายสร้างสัมพันธภาพหรือใครหายไปวันสองวันแล้วก็จะทักทายให้เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมตลอดวันนะคะอย่างเช่นพอเข้ามาเสร็จนะคะมาในเดย์แคร์แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเพราะผู้สูงอายุบางทีรถติดกว่าจะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านก็กั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะเราจะเน้นให้ฝึกปัสสาวะเองไม่พยายามไม่ให้ใส่แพมเพิร์สนะคะคือแต่บางท่านก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดก็จะใส่แพมเพิร์สมาแต่ว่าเราก็จะคอยดูนะคะว่าแบบ2ชั่วโมงแล้วไปเข้าห้องน้ำจะกระตุ้นคอยกระตุ้นทุก2ชั่วโมงนะคะให้เข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมาให้เข้ามุมออกกำลังกายอย่างที่อาจารย์ทัศนีได้เรียนไปเพราะว่าสำคัญมากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะคะประมาณเกือบ 90% เลยมาถึงนี่มุมออกกำลังกายเนี่ยเมื่อกี้สร้างภาพนะคะทำเป็นยิ้มแต่จริงๆแล้วโอ้โหกว่าจะออกได้ห้าปั่นไป5นาทีนี่คือเดินเข้าห้องน้ำ5รอบแต่เราก็ถือว่าท่านได้เดินได้เคลื่อนไหวนะคะคอลุกไปเข้าห้องน้ำไปลุกไปเข้าห้องน้ำไปนะคะจริงเราก็แบบ5นาทีนี่ถือว่าเยอะมากแล้วโหฉันทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายมีสิ่งนึงที่ผมเห็นในเดย์แคร์นี้ก็คือแตกต่างจากสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วไปปกติเราเข้าไปเราจะเจอเตียงเยอะมากเลยครับแต่นี่เป็นเดย์แคร์ที่ผมหาเตียงไม่เจอเข้าไปไม่เจอเตียงก็เลยทราบว่าเทคนิคของที่นี่คือห้ามนอนใช่ไหมครับเป็นยังไงครับมีกิจกรรมนะคะแต่ว่าเราก็จะมีห้องนอนที่เป็นโมเดลสำหรับให้เป็นโมเดลสำหรับบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่อาจารย์ทัศนีท่านได้แบบคิดให้มีห้องนี้ไว้เผื่อแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่มีใครรู้ว่ามีห้องนี้อยู่นะคะเพราะว่าคือแบบเดินผ่านกันตลอดเลยมันอยู่ข้างห้องน้ำนะคะแต่ไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครได้เข้าไปใช้บริการเพราะว่าเราจะเน้นกิจกรรมข้างนอกให้เคลื่อนไหวคือมาสมมุติว่ามาเดย์แคร์ทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เคลื่อนไหวได้นั่งนะคะจะไม่ได้นอนจะมีแบบบางท่านที่ง่วงนอนอยากงีบหลับบ้างเราก็จะให้ไปนั่งหลับที่โซฟาหน้าโทรทัศน์ซึ่งก็จะมีเพลงเบาๆคาราโอเกะให้ฟังก็จะหลับกันช่วงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าอยู่บ้านบางคนลูกบอกว่าโอ้โหแบบมาที่เนี่ยขยันมากไม่เคยแบบงีบเลยแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยคือมีสถานที่อยู่ที่เดียวคือเตียงนอนกับที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็กลับมานอนแพมเพิร์สก็ใส่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เราอยากให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมให้มากเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ค่ะใช่ค่ะครับค่ะอันนี้ก็จะมี
ช่ค่ะก็จะดูแลความสะอาดนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อ้อยบอกไปแล้วว่าเราก็จะต้องดูแลเรื่องอาหารนะคะสำคัญแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะบางท่านนี่ก็คือลูกหลานอาจจะแบบไปทำงานไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีตรวจเล็บอาทิตย์ละวันนะคะทุกวันพุธหรือวันหรือบางท่านอาจจะมาอาทิตย์ละวันเราก็จะคอยดูเล็บให้เพราะบางคนก็เล็บยาวดำมาเลยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัดเล็บตัดผมให้เพราะว่าคือบางท่านเนี่ยไปร้านทำผมจะเป็นปัญหามากไม่อยู่นิ่งแล้วก็ไม่ยอมนะคะจะแบบอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เราช่วยตัดให้นะคะเพราะว่าแบบไปที่ร้านแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็ของเราอ่ะจะมีทีมสหสาขาวิชาชีพนะคะก็คือจะมีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำกิจกรรมช่วงบ่ายทุกวันนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะแล้วก็วันอังคารจะเป็นนักจิตวันพุธจะเป็นโภชนานะคะวันพฤหัสนี้ก็จะมีรำวงแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นนักกายภาพมาทำกิจกรรมช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยพยาบาลนะคะก็คือมีกิจกรรมตลอดวันนะคะการรำวงนะคะก็มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยเรื่องบาลานซ์ป้องกันพัดตกหกล้มได้แล้วก็นำลำวงมาตรฐานมาใช้แล้วก็ผู้สูงอายุก็จะชอบนะคะก็เพลิดเพลินนะคะก็ช่วยได้นะคะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบบหลากหลายมากที่ฝึกช่วยในเรื่องแบบเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องลืมภาษาการสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทวนเกี่ยวกับเรื่องอาจจะให้ต่อจิ๊กซอกอไก่ถึงฮอนุคู่อะไรเงี้ยคำพังเพยพูดสุภาษิตคำพังเพยเหมือนกับกระต่ายต่อด้วยอะไรให้ท่านพูดต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนลืมมากก็อาจจะแบบอะไรเข็นครกขึ้นเลยเข็นครกอะไรครกอะไรครกไปไหนหรือว่าคังคกขึ้นวอลเขาจะบอกว่าคังคกขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกแปลกๆอะไรเงี้ยจะสนุกสนานอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอีกอันนึงที่ช่วยผู้สูงอายุให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะก็แบบบางคนก็ลุกเดินวุ่นวายชอบไปนู่นไปนี่แต่ว่าพออันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราก็คือเหมือนของที่เดย์แคร์ก็จะมีทางญาติบริจาคมาแล้วก็มีของที่ให้คนไข้ได้เลือกเยอะค่ะว่าเขาชอบอะไรสมมุติมาครั้งแรกเราก็อาจจะลองมาหลายๆชิ้นแล้วก็ดูว่าชิ้นไหนที่เขาทำแล้วเขาชอบแล้วก็มีสมาธิได้นานที่สุดคือนั่งได้นานก็จะให้ทำอันนั้นนะคะอย่างเช่นพวกแบบร้อยลูกปัดก็จะได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ใส่บล็อกไม้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเคสนี้ก็จะเดินวุ่นวายมากก็จะชอบทำอันเนี้ยทำเสร็จแล้วก็เทให้ท่านทำแรกๆก็มีมองหน้าแต่หลังๆก็เทไปก็ฉันก็เพลินทำนั่งได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะอยู่บ้านก็เลยแนะนำให้ลูกไปซื้อแบบนี้ลูกก็บอกโอเคก็นั่งได้นานหน่อยไม่งั้นก็เดินวุ่นวายตลอดเขาเรียกว่าลดความกระวนกระวายใช่ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยเรื่องการวางแผนนะคะก็จะมีจราจรอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาดูว่าเกมอะไรที่แบบช่วยฝึกอันไหนแต่ว่าอย่างถ้าเป็นจราจรอัจฉริยะหรือว่าพวกเล่นเกมที่บล็อกไม้เนี่ยค่ะก็อาจจะคนไข้ที่ยังสมองไม่แย่ไปมากนะคะอาจจะแบบเหมือนเริ่มถึงจะเล่นได้เพราะว่ามันต้องใช้แบบมีการวางแผนใช่แล้วก็วางแผนว่าจะทำยังไงถึงจะเอารถกู้ภัยออกมาได้นะเพราะว่าขนาดเราดีๆเราไปทำก็ยังใช้ไม่ได้ยากเลยครับใช่ครับครับอันนี้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นแบบเป็นเยอะแล้วเราไม่ได้คุมเขาจะยกรถออกเขาจะฉลาดนะคะฉลาดกว่าเรายกรถออกมาเลยอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ได้ระบายสีนะคะตามภาพนะคะนี่ก็จะเป็นจิ๊กซอนะคะที่แบบแล้วก็มีการ์ดคำต่างๆพวกผักพวกอาชีพอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อตามร้านหนังสือมาแล้วมันก็จะมีคำกลอนนะคะถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะชอบเรื่องคำกลอนด้วยนะคะก็ทายว่าผักอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้ได้นึกถึงผักต่างๆนะคะเนี่ยค่ะของเล่นเราเยอะบางทีญาติก็แบบไปเห็นอะไรดีๆก็บริจาคมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทำประดิษฐ์นะคะจากเปลือกไข่สิ่งของจากเปลือกไข่คือบางทีแบบเราก็หาสิ่งของที่มีแล้วก็มารีไซเคิลให้เขาทำเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเน้นแบบเหมือนให้เขาได้มีสมาธิแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินด้วยในการทำกิจกรรมค่ะไม่ได้แบบว่าโหยต้องทำให้ได้หรือว่าต้องสำเร็จอะไรเงี้ยแต่พอเสร็จมาเราก็ชมให้เขาได้ความภาคภูมิใจเพราะความภาคภูมิใจเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญเพราะปกติอยู่บ้านบางทีแบบเราคุยกันเราไม่ค่อยได้ชมพ่อแม่แต่พอมาที่เนี่ยโหชอบเพราะว่าพยาบาลชมตลอดเลยค่ะ
ทำเสร็จแล้วก็ของเราก็จะมีนักศึกษาพยาบาลนี่ค่ะมาฝึกงานก็จะเป็นสีสันให้คุณตาคุณยายชอบมากพอเด็กรุ่นใหม่เขาก็ชอบแสดงออกนะคะแล้วเขาก็จะมาเต้นมาอะไรให้ดูเลยผู้สูงอายุที่นี่เต้นฮิปโปได้นะคะฮิปโปอ๋อฮิปโปอะไรตัวใหญ่ท่าสมัยมาจากใช่แล้วก็เพลงเพลงก้าบๆอะไรเงี้ยเบบี้ชาร์กอะไรเงี้ยเต้นได้ค่ะเขาชอบเดี๋ยวต้องคุกกี้เสียงทายแล้วครับวันนี้นะครับไม่น่าจะรอดนะครับใช่ค่ะเขาจะชอบมันเป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมดีครับก็จริงๆเมื่อกี้ได้ยินพี่ติ๊กพูดประโยคนึงเรื่องของจิตใจเรื่องการให้กำลังใจสร้างความภาคภูมิใจนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจะโยงจากทั้งท่านอาจารย์สิรินธรเมื่อสักครู่นะครับเรื่องจิตใจเหมือนเป็นยาตัวหนึ่งที่จะช่วยรักษาได้ดีด้วยซ้ำนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับตรงส่วนนี้ที่เราอยากเน้นอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เจอหลายคนมากอาจารย์ไปเก็บข้อมูลของคนที่เคยทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่เขื่อนคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนการไฟฟ้าซึ่งเกษียณอายุไปแล้วอาจารย์ก็เจอว่าคนที่เขาจบป.4 นั้นน้องเขาทำเทสสมรรถภาพสมองของอาจารย์ดีกว่าคนจบปริญญาโทครับเพราะว่าคนจบปริญญาโทกลับไปบอกว่าทำมาเยอะแล้วมีเยอะก็คือนั่งนั่งนอนๆทุกวันครับคนอยู่ป.4 นี่แกก็ยังไปเอาตังค์ไปซื้อสวนทำสวนเก็บของไปขายของได้ทั้งหลายแหละก็ทำเทสอาจารย์เนี่ยเร็วมากครับจริงๆเราเคยถูกสอนมาตลอดนะคะว่าถ้าคนยังมีกิจกรรมการใช้มือใช้อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยจะช่วยทำให้สมองเสื่อมช้าลงนะคะเวลานั้นเนี่ยพออาจารย์บอกกิจกรรมสำคัญลูกที่เป็นลูกของคนไข้สมองเสื่อมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ให้ทำอะไรดีซูดูกุดีไหมหรือเอาครอสเวิร์ดอันนี้ไม่ได้ลูกค่ะนะนึกออกใช่ไหมไม่ธรรมดายังจำไม่ได้ว่านั่นอะไรจะมาซูดูกุเดี๋ยวทุบหัวแตกเลยนะคะก็จริงๆก็คือว่าถามว่าเขาชอบทำอะไรคนไข้หลายรายที่เขาเย็บผ้าได้เราก็ให้เขาเย็บผ้านะคะไปรับผ้ามาจากโรงงานที่แบบเป็นเศษๆแล้วจับมาวางแล้วเขาก็เย็บจะร้อยได้ไว้ให้เขาเย็บขึ้นเย็บลงเย็บขึ้นเย็บลงเขาก็ทำได้เป็นผ้าแต่มันไม่ใช่ว่าสวยงามเนาะแต่เขาเย็บเขาก็นั่งอยู่ได้นานๆค่ะลูกมาคอยหน้าห้องอาจารย์เขาก็จะร้อยได้มาให้นะคะเสียบเป็นแถวมาแล้วเขาก็จะเอาผ้ามานั่งเรียงแล้วเขาก็เย็บอยู่ตรงนั้นเราต้องหากิจกรรมที่เขาชอบแล้วเขามีความสุขนะคะพอบอกไปอย่างนี้ปุ๊บก็บอกว่าอาจารย์หนูก็ไปบอกเลยพ่อแม่ก็ชอบทำนั่นแม่ก็ตัดขากางเกงหนูก็เลยแม่ตัดขากางเกงอาจารย์ก็บอกให้ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยแม่เลยตัดขากางเกงหมดตู้เลยค่ะ บอกอาจารย์ขาตัดไปนะตัดแล้วก็สั้นขึ้นเลยอาจารย์ก็บอกตอนนั้นก็มากไปก็ต้องคอยดูเนาะว่าจะยังไงให้พอดีเลือกกิจกรรมที่เขาเคยมีนะคะแล้วก็หลายคนถ้าคนไข้เป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนจริงจังเช่นสมัยก่อนเขาค้าขายเขาทำงานอะไรจริงจังถ้าหนูเอากิจกรรมที่เป็นระบายสีบางคนโกรธมากเลยนะคะเขาบอกว่ามันไม่จริงมัน not real อะค่ะเพราะฉะนั้นในคนหลายคนที่ดูแลแม่ที่บ้านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนจริงจังคุณก็ต้องทำของให้เขาเล่นของจริงจังเช่นบางทีเราก็ใช้ให้เขาติดอาจารย์มีคนไข้ซึ่งลูกเขาทำกล้วยไม้แม่ก็จะต้องเป็นคนเขียนเบอร์กล้วยไม้เขาก็จะบอกว่าแม่อันนี้เบอร์12เขียนเบอร์12มาทั้งหมด84 อัน 84 ชิ้นนะคะเขาก็จะต้องใส่เขาก็เขียน12แล้วก็นับไปครบ84 ชิ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นของที่เขาเรียวแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาไปทำมาหากินกับนั่นได้ไม่ใช่ของเล่นๆเนาะแล้วระบายสีนี่ระบายซินเดอเรลล่านี่โกรธแค้นมากเลยนะคะโกรธมากนะคะบอกมาให้ฉันทำอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยน้องที่เขาทำเดย์แคร์เนี่ยเขาจะต้องดูของพวกนี้มาก่อนไม่ใช่ว่ากิจกรรมกลุ่มจะยังไงก็ได้นะคะแล้วถ้าเราเป็นแม่คนเป็นแม่เราคนเดียวก็ต้องดูแล้วนี่คือความยากค่ะของการดูแลไข้สมองเสื่อมที่บ้านเพราะว่าลูกจ้างที่เราจ้างมาเนี่ยเขาก็ให้แต่หาข้าวหาปลาหาน้ำให้กินเขาไม่พูดด้วยนะคะเขาไม่พูดโทรศัพท์ของเขาดีกว่าและให้ทำกิจกรรมก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขากับแม่เราก็การศึกษาคนละแบบและแม่เราก็เป็นอย่างอื่นที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที่จะดูเรื่องกิจกรรมและอย่าไปสั่งนะเอาคุณทำไปสิเดี๋ยวนะแม่เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม7 หน้าทำไว้เดี๋ยวตอนเย็นมาดูนะคะซัดเขาให้นะคะไม่ได้เลยถ้าทำกับเขาต้องดูอย่าทำให้มันง่ายไปเขาก็จะว่าดูถูกเขายากไปเขาก็คิดไม่ออกเขาจะโกรธอีกแล้วก็ต้องอยู่กับเขาค่ะต้องอยู่กับเขานะคะอันนี้กิจกรรมนี้จะช่วยเขาเยอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะพวกนี้รับแขกนะ
ถ้ามีใครมาเนี่ยนะเขาจะโอ้โหโชว์ออฟดีมากรับแขกนะคะเขาจะรับแขกนะคะค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็เนี่ยเมื่อกี้เราได้ฟังทั้งจากพี่ติ๊กและอาจารย์อ้อยนะครับเรื่องกับกิจกรรมบำบัดนะคราวนี้ทางดร.ต้นสิทธาของเราก็มีงานนะครับ2ชิ้นนะครับที่เป็นงานเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบำบัดมาเล่าให้ฟังแล้วทราบว่าดร.ต้นได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับพี่ๆนะครับที่สถาบันประสาทวิทยาและที่รามาธิบดีด้วยนะครับแต่ให้ช่วยแชร์ตรงนี้ครับสักนิดนึงครับครับครับนินทาอะไรครับอาจารย์ครับออกไมค์เลยครับอาจารย์ท่านนินทานะครับก็เดินมาหาอาจารย์ครับนะคะแล้วก็บอกว่าอยากทำกิจกรรมให้กับผู้ป่วยสมองเสื่อมปกติเนี่ยนะคะอาจารย์เคยพยายามจะหลอกคนเยอะแยะเลยเพื่อที่จะให้ไปทำนะคะอาจารย์พบว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วอาจารย์พูดเรื่องสมองเสื่อมไม่เคยมีใครรู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็หาว่าอาจารย์เว้นเว้อพูดมากอะไรทั้งหลายแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจและแต่คนนี้ไม่รู้จักเดินถึงก็มาอยากจะทำนะคะแล้วเขาก็ทำนะคะน้องเดี๋ยวให้เขาเล่าแต่ว่าตอนที่เขาเอามาเสนออาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกโหมันคิดได้ไงวะเนี่ยนะคะคนนี้คิดได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยก็คือว่าเธอก็มีญาติผู้ใหญ่ที่รักนะคะเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แล้วก็บังเอิญคนนั้นเนี่ยเป็นชาวตะวันตกนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็เขาได้เห็นอะไรทั้งหลายแหล่มาแล้วก็รวบรวมมาซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นความโชคดีของประเทศเรานะคะเป็นความโชคดีของอาจารย์ที่มีพันธมิตรอยู่ใกล้ๆนะคะเดย์แคร์นี่รามาธิบดีก็เกิดเดย์แคร์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่น้องค่ะเราไม่มีที่นะคะเรามีคนอยากทำแต่ไม่มีที่อาจารย์เขาอยากทำโอ้โหอาจารย์อยากจะขอโทษค่ะเราเรียกภาษาหยาบคายเรียกทีมส่งเลยคืออยากให้ทำให้ได้เป็นเจิดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นอะไรที่เป็นข้อดีแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาคิดยังไงนะคะนะดูภาพนะอะไรเนี่ยมันยังไงแล้วมันมีวิธีคิดมีอะไรทั้งหลายของบางอย่างซึ่งถ้าถามอาจารย์บอกคนไข้ให้ไปเล่นไพ่อาจารย์ก็เข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขามาพูดกับอาจารย์เรื่องวัสดุพื้นผิวอะไรทั้งหลายแหละมันเป็นความประณีตมันเป็นความคิดนะคะซึ่งอาจารย์ชอบอ่ะอาจารย์ชอบนะเดี๋ยวลองฟังดูขอบคุณครับอาจารย์เสนอตัวต้นครับความกดดันทั้งหมดอยู่ที่ตัวต้นแล้วครับอาจารย์ปูให้งดงามมากนะครับอาจารย์ครับทุกท่านพอฟังแล้วก็จะไม่ผิดหวังตอนนี้จริงๆต้องเกริ่นว่าทางทีมเราเนี่ยนะครับทำผลิตภัณฑ์โดยใช้การออกแบบโดยใช้ผู้ใช้เป็นหลักนะครับก็เวลาเราผู้ใช้เป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจำนวนมากก็จะกลายเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งแต่เป็นอะไรที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ครับอันนี้เป็น2ตัวที่เราได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ได้ความกรุณาจากทั้งสถาบันประสาทแล้วก็ทีมอาจารย์อ้อยที่รามาธิบดีนะครับช่วยกันพัฒนาสิ่งที่เห็นตอนนี้คือเป็นเวอร์ชันที่เกือบ10แล้วครับก็คือเราทำแล้วก็แก้แล้วก็ทำกันมาเยอะสามารถทำและปรับปรุงไม่ได้ทำและแก้ปรับปรุงนะครับมาหลายรอบสามารถไปดูแล้วก็ไปลองเล่นของจริงได้ที่บูธในชั้น1นะครับมี2ตัวครับที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับตัวแรกครับเป็นผ้าเราเรียกสั้นๆว่าผ้ากระตุ้นสมองครับชื่อเล่นว่าอากิโกะอากิโกะนี่ก็คือคุณยายของภรรยาผมที่อาจารย์อ้อยพูดถึงนะครับก็ระยะเวลา 8-9 ปีที่ผมพบท่านมาตอนแรกก็คือเป็นผู้สูงอายุปกติแต่ว่าตอนหลังก็เป็นดิเมนเชียคนนี้เป็นเคสที่เป็นดิเมนเชียเพราะว่าเกิดสโตรกก็คือเป็นเคสที่ไม่ใช่อาจารย์ทัศนีเล่าที่อาจารย์ทัศนีเล่านะครับก็เป็นน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ก็ค่อนข้างจะเฉียบพลันครับแล้วก็ทางครอบครัวเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถอยากจะให้เขารู้สึกดีได้บ้างนะครับอันนี้ความปรารถนาของเราก็คือว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าในพอเป็นได้แค่ปี2ปีเนี่ยหลายๆอย่างที่เรารู้จักว่าเขาเป็นตัวของเขาเนี่ยมันหายไปเร็วมากครับภาษาจากที่เคยพูดได้ก็หยุดพูดไปเลยครับบางทีอาจจะมีบางคำหลุดออกมาบ้างแต่ว่าไม่สามารถสนทนาได้นะครับแล้วก็เรารู้ว่าเขาเหมือนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั่วไปก็คือชอบผ้าชอบอะไรที่เมื่อก่อนก็เป็นคนเย็บผ้าแล้วก็ถักทอผ้าเนี่ยครับก็เลยไปดูตามทฤษฎีการวิจัยที่ต่างประเทศเขามีไว้นะครับก็มีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่า sensory stimulation คือการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะครับเขามีคนวิจัยกันเยอะแล้วเขาก็บอกว่าการกระตุ้นประสาทสัมผัสเนี่ยสามารถช่วยผู้สูงอายุสมองเสื่อมเนี่ย
ให้รู้สึกผ่อนคลายลงได้เพราะว่าอาการหนึ่งของผู้สูงอายุสมองเสื่อมนะครับโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยจะกระวนกระวายมากเวลากระวนกระวายแล้วบางทีบวกกับความหลอนเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีจริงนั่งอยู่บนเก้าอี้นึกว่าแบบมีของอยู่บนพื้นก็จะเอื้อมไปหยิบเนี่ยครับเพราะว่ามันแบบกระวนกระวายไปหมดก็อาจจะทำให้ตกเก้าอี้ล้มได้อย่างเคสของคุณยายที่ตอนกลางคืนก็จะไม่นอนครับตอนกลางคืนก็จะเดินไม่ได้แล้วแต่ว่าจะนั่งรถเข็นแล้วก็จะไถตัวเองไปตามวอร์ดที่อยู่นะครับอันนี้คือเขาอยู่ที่ nursing home นะครับก็คิดว่าsensory stimulation เนี่ยจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสงบลงได้ลดความกวนกระวายเพราะว่ามือของเขาครับก็จะจับไปบนผ้าอันนี้เราก็พัฒนามาให้ผ้าเนี่ยสามารถมี texture ต่างๆด้วยใช้เทคนิคในการเย็บพิเศษนะครับที่อาจารย์รุ่งทิพย์เมื่อกี้เห็นอยู่แต่เป็นอาจารย์จากที่เกษตรครับช่วยพัฒนาขึ้นมาว่าเย็บบางอันให้มันเรียบบางอันให้มันขรุขระแล้วก็สามารถจับแล้วจิตใจเขาจะมาจดจ่อยตรงนี้ครับลดความกวนกระวายได้แล้วก็สงบลงครับ อีกทฤษฎีหนึ่งที่เราจับเข้ามาใส่ในนี้ก็คือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotional memory นะครับคือความทรงจำในเชิงอารมณ์นะครับผมแปลแบบผู้ไม่รู้เนี่ยคือเขาบอกว่า explicit memory ความทรงจำทั่วไปว่าคนนี้คือใครชื่ออะไรเนี่ยมันจะหายไปเยอะแล้วโดยเฉพาะเคสของคุณยายซึ่งเป็นสมองเสื่อมขั้นปลายแล้วครับคือภาษาก็หายไปแล้วเวลาผมไปเยี่ยมเนี่ยเขาจะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรหรือเป็นใครบางทีก็นึกว่าเป็นสามีเขาคือแบบว่าพวก explicit memory เนี่ยจะหายไปแล้วแต่เขาจะบอกว่า implicit memory โดยเฉพาะเรื่องความทรงจำในเชิงอารมณ์เนี่ยจะยังมีอยู่คือจำไม่ได้ว่าคนนี้คือใครชื่ออะไรแต่จำได้ว่าคนนี้เห็นแล้วแฮปปี้คนนี้มีความรู้สึกที่ดีด้วยนะครับเราก็เลยทำเป็นช่องใส่รูปแล้วก็มีกระเป๋าครับสามารถใส่สิ่งของต่างๆที่ผู้สูงอายุชอบหรือคุ้นเคยที่ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆของผ้านี้นะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือว่าแต่ละชิ้นที่ตัวกระตุ้นที่เห็นเนี่ยครับสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนคือแต่มันเป็นระบบโมดูล่าคือทุกตัวนี้เป็นโมดูลที่ถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าถึงจุดนี้เนี่ยเราไม่สามารถเขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าชอบกรอบรูปเยอะหรือชอบกลิ่นหอมเยอะๆมันมีบางอันที่เราทำเป็นกระเป๋าสามารถใส่ดอกไม้ใส่สมุนไพรเข้าไปได้นะครับกลิ่นที่ก็ช่วยกระตุ้นเซนซอรี่อีกอย่างนึงถ้าเขาพูดบอกเราไม่ได้แล้วเนี่ยผู้ที่ดูแลก็ต้องเป็นคนสังเกตว่ารู้สึกว่ายายช่วงนี้น่าจะชอบดูรูปก็สามารถถอดไอ้พวกชิ้นส่วนที่มันเป็นสัมผัสเนี่ยครับออกแล้วก็เอารูปเอาไปใส่แทนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผ้าตัวนี้นะครับที่เหลือจะเปิดให้ดูรูปเฉยๆนะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นกึ่งๆล่าสุดครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังคือผู้ดูแลเนี่ยสามารถถอดออกมาแล้วก็ใส่ของหอมๆเข้าไปได้ข้างหลังเนี่ยก็จะมีรูปดอกไม้อยู่นะครับเมื่อปี2ปี2คริสต์มาสที่แล้วเนี่ยครับผมกับแฟนก็เตรียมไป2ชุดให้คุณยายอันหนึ่งคุณย่าอันหนึ่งครับนี่คือรูปของชิ้นที่ถอดได้อันนี้เย็บพิเศษนะครับสำหรับเน้น textureอันนี้เป็นการกระตุ้นอีกอย่างนึงคือการกระตุ้นด้วยสีและลวดลายของผ้านะครับก็โชคดีที่เราอยู่เมืองไทยก็มีผ้าที่น่าสนใจเยอะมากเลยครับผ้าทั้งหมดที่ใช้นี้เป็นผ้าที่ทอมือด้วยชาวบ้านจากเชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้สร้างอาชีพให้อีกคนกลุ่มหนึ่งได้ด้วยครับอันนี้เป็นสำหรับตัวสำหรับใส่รูปภาพนี่นะครับอันนี้ตัวอย่างของผ้าที่ทำให้คุณยายก็จะมีรูปคุณยายรูปป้ารูปภรรยาผมกับน้องสาวอะไรเงี้ยครับอันนี้ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือว่าอันนี้เป็นรูปของบ้านพักตากอากาศของครอบครัวครับที่มันอยู่ริมทะเลสาบตอนนี้คุณยายเนี่ยภาษาหายไปแล้วไม่เคยคุยกันมาเป็นหลายปีแล้วครับพอเอานี้ไปให้ตอนแรกเขาก็อาการปกติครับคือแบบไม่ได้ acknowledge ด้วยซ้ำว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็จะชี้นู่นชี้นี่นะครับเราก็พยายามชวนคุยแต่อันนี้ก็อยู่ที่หน้าตักตลอดเวลาครับผมก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรแต่พอผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่เรานั่งอยู่เขาก็เริ่มแบบว่าคือผมก็บอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันจะกลับเมืองไทยแล้วนะไม่ได้มาเยี่ยมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยสักพักนึงครับเขาก็แบบเริ่มชี้ที่จุดไอ้ภาพเนี้ยแล้วเขาพูดแบบชัดประมาณ 80% นะครับบอกว่า I want to go home nowแปลว่าอยากกลับบ้านคือ
ตื่นขึ้นมาว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วกลายเป็นว่าข้อดีคือแบบภาษากลับมาชั่ววูบข้อเสียคือเราโคตรรู้สึกผิดเลยครับทำให้เขารู้ว่าอ๋อตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับมันก็มีผลข้างเคียงที่ไม่ได้คิดฝันอะไรนะครับบ้างเนี่ยครับว่าเป็นจังหวะแล้วด้วยความที่มันเป็นผ้าเนี่ยครับมันเป็นวัตถุที่คนเราคุ้นเคยเวลาได้ไปปุ๊บเขาจะดูเล่นๆแล้วสักพักก็จะเริ่มพับแล้วก็ถือไปถือมาได้ครับแต่เขาก็ยังอยู่ในรถเข็นอยู่อันนี้ก็ให้คุณย่าใช้ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มให้คนรู้จักครับเขาจะมีคนรู้จักบอกว่าอาจารย์ผมยายก็เป็นย่าก็เป็นขอลองไปใช้หน่อยผมก็บอกว่าก็เอาลองไปใช้นะคือเราไม่มีผลการทดลองแบบว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็ไปลองดูอาจจะช่วยก็มีคนเอาไปลองไปใช้หลายคนครับแล้วสุดท้ายก็คือที่ได้เริ่มพัฒนากับที่สถาบันประสาทนะครับที่เดย์แคร์ก็อย่างนี้เมื่อกี้หลายท่านน่าจะได้เล่นเกมนี้ข้างนอกนะครับก็คือด้วยความที่แต่ละชิ้นเนี่ยมันถอดและสลับเปลี่ยนได้นะครับทำให้กลายเป็นว่าผ้าเนี้ยมัน flexible มากๆสามารถปรับใช้กับคนธรรมดาอย่างเราก็ได้เอามาเป็นการทดสอบความจำนะครับที่เขาเปิดให้เห็นรูปแล้วก็ปิดแล้วให้ตอบว่าเมื่อกี้เห็นรูปอะไรบ้างนะครับ อย่างนี้ไปใช้กับคนไข้จริงที่สถาบันประสาทนะครับก็จะมีท่านหนึ่งที่พี่พยาบาลเล่าให้ฟังก็คือเพิ่งเข้ามาที่เดย์แคร์เป็นสมาชิกใหม่ยังมีจังหวะที่แบบรู้ตัวแล้วไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองสมองเสื่อมอยู่ก็จะหงุดหงิดครับอยากกลับบ้านไม่ยอมเข้ากิจกรรมกลุ่มทางพี่พยาบาลก็ฉลาดมากครับเขาก็แบบว่าถอดผ้าพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์เหมือนเคยเป็นอาจารย์มาก่อนใช่ไหมครับพี่บอกว่าอาจารย์มาช่วยหนูเอาผ้านี้กลับหน่อยเขาก็นั่งลงแล้วก็เอาผ้าเนี่ยครับค่อยๆแปะทีละชิ้นแล้วพี่พยาบาลก็เริ่มสังเกตว่ามันไม่ได้แปะมั่วๆมันมีเทคนิคในการแปะเริ่มมีการไล่สีเริ่มมีการไล่แพทเทิร์นทางพี่พยาบาลก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะยออย่างเลยครับโหอาจารย์คิดได้ยังไงเนี่ยเก่งจังเลยเขาก็จะแบบมันก็ต้องมีทักษะในการไล่สีนะแล้วก็ติดไปติดมาพี่พยาบาลก็ถ่ายวิดีโอครับประมาณ10นาทีจากตอนแรกที่หงุดหงิดมากแบบว่าฉันไม่อยู่แล้วจะกลับบ้านจนแบบว่าพอทำเสร็จก็แบบโอเคขอกลับไปเข้ากิจกรรมกลุ่มนะครับก็สามารถช่วยให้สงบได้ครับคืออาจจะไม่ใช่มาจับรูปๆอย่างเดียวขึ้นอยู่กับสภาวะของคนครับมันก็พอเล่นได้ครับแล้วก็พี่พยาบาลก็มีประยุกต์ใส่กลิ่นหอมต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ลองเล่นเป็นเกมว่าจำได้ไหมนี่ว่ากลิ่นอะไรกลิ่นใบเตยหรือกลิ่นตะไคร้อะไรนั่นครับแล้วอันนี้เป็นอีกทีมนึงครับอันนี้เป็นทีมของอาจารย์อ้อยที่รามานะครับคุณไอซ์นี่เป็นนักกิจกรรมบำบัดก็กำลังเทรนเจ้าของกิจการnursing home ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เขาจะต้องไปคิดว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีทำอะไรได้บ้างกับคนที่มาอยู่ nursing home เขาก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่คุณไอซ์กับทีมอาจารย์อ้อยช่วยเอาไปโปรโมทนะครับว่ามันช่วยไปขายครับว่ามันทำอะไรได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเกมเนมมิ่งบอกว่ามันมีของอะไรอยู่นะครับให้พูดชื่อใช่ไหมครับให้พูดชื่อของให้พูดชื่อของครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคนแนะนำว่าแทนที่เป็นผ้าที่วางตากเฉยๆนะครับเราก็ทำรูปแบบเพิ่มขึ้นก็คือเทคนิคเดิมครับแต่ว่าตัวรูปแบบของผ้าเนี่ยก็ทำให้มันหลากหลายขึ้นเป็นผ้าห่มที่คุมได้ทั้งตัวเลยเป็นผ้าวางจานเป็นปลอกหมอนเป็นผ้าวางตักนะครับหรือเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาที่สำเร็จรูปอย่างที่แบบตุ๊กตาซื้อจากไอเกียมาเนี่ยครับก็สามารถเย็บเป็นเสื้อแล้วก็ไปใส่เป็นอะไรที่วางไว้ที่โซฟาที่ใกล้ตัวเขามากขึ้นเป็นวัตถุที่เขาคุ้นเคยขึ้นนะครับแทนที่จะบอกนี่ผ้าอะไรฉันใช้ไม่เป็นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับงานที่สองนี่จะสั้นๆนะครับจะสั้นๆกว่ามากก็อันนี้เป็นเรียกว่าเกมฝึกสมองนะครับโดยที่ปกติเราจะเห็นเกมใน iPad หรือใน iPhone เนี่ยที่เป็นแอปเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านั้นครับในเชิงที่ว่าเราไม่ได้มีทักษะหรือเทคนิคในการฝึกสมองอะไรที่พิเศษเกมของเราง่ายๆครับคือจะโชว์ว่ารูปนี้ให้เห็นนะครับแล้วรูปก็จะหายไปแล้วก็จะมีรูปใหม่ขึ้นมาแล้วก็แค่ตอบว่ารูปนี้เหมือนหรือต่างจากรูปเมื่อกี้นะครับตอบแค่นั้นเองครับแต่สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือว่าปุ่มนะครับเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูแต่ว่าความพิเศษครับคือปุ่มกดคือแทนที่ว่าจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมากดบนหน้าจอซึ่งมันเป็นสำหรับเรารุ่นเรามันเป็นการใช้ device อะไรเราชินอยู่แล้วใช่ไหมครับทัชสกรีนเนี่ยแต่ว่าการกดทัชสกรีนเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับผู้สูงอายุบางท่านการที่เป็นปุ่มแล้วกดเนี่ยเหมือนเขาเห็นเกมโชว์มาก่อนปุ่มแล้วกดระบายอารมณ์ได้เนี่ยครับมันก็จะสนุก
ครับครับอันนี้ลองเล่นข้างล่างได้ครับกดเท่าไหร่ก็ไม่พังครับอันนี้แข็งแรงมากสามารถวางบนตักได้แล้วก็เชื่อมการที่มันไม่มีสายครับก็ทำให้ iPad เราสามารถไปวางอีกที่นึงแล้วก็เชื่อมออกจอทีวีให้เขาเห็นชัดได้มากขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอสั้นๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะดูวิดีโอเดี๋ยวสต็อปนิดนึงไหมครับเดี๋ยวให้พี่ติ๊กช่วยแชร์คุณพ่อท่านนี้หน่อยว่าท่านเป็นยังไงพี่ติ๊กน่าจะเล่าได้ครับท่านอายุเท่าไหร่แล้วท่านนะครับอันนี้จะเป็นหัวหน้าห้องของศูนย์เดย์แคร์เราหน้าห้องเขาไม่อยู่หน้าห้องด้วยนะครับเป็นหัวหน้าห้องเพราะว่าอายุเยอะที่สุดอายุเยอะที่สุด94ปีแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นแค่ MCI อะค่ะอาจารย์ก็คือแบบมีเสื่อมนิดหน่อยตามวัยนะคะแต่ว่าเป็นภรรยาเป็นอัลไซเมอร์กับน้องเป็นอัลไซเมอร์น้องเมียน้องภรรยานะครับก็จะมาด้วยกัน3ท่านตลอดแล้วก็จะเรียก3ใบเถา3ใบเถาตลอดท่านก็จะเป็นคนที่มาฉีกปฏิทินตอนเช้าทั้งฟึบใช่มั้ยครับทุกเช้าแล้วก็เป็นคนจำแทนภรรยากับน้องเมียว่าเช้านี้กินอะไรพอพยาบาลถาม2คนนั้นก็หันหน้ามองกันแล้วก็ต้องมาพึ่งคุณพี่นะคะคุณพี่ก็จะเป็นคนตอบนะคะอายุ94คือจำเก่งมากจำเก่งมากคือเป็นคลังความรู้ของเราด้วยพอมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับโบราณหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยถามท่านเลยเพราะท่านออกราชการท่านบอกว่าท่านเกิดสมัยรัชกาลที่5ปลายๆออกราชการนะคะพาไปเที่ยวที่สนามหลวงก็โหเดินแบบเป็นกิโลไปด้วยกันลูกก็ใจกล้านะคะพาไปก็ไปกล้าให้ไปกับพยาบาลครับครับผมใช่ครับครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าคุณพ่อคนนี้เล่นเก่งแค่ไหนนะเดี๋ยวเราดูสกอร์ตอนสุดท้ายนะครับมันมีแค่10รูปครับอันนี้ก็8 9ละถูกหมดครับคือเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วคนนี้จะเล่นเก่งมากแล้วก็เราก็ค้นพบว่าเกมนี้ครับคือแทนที่จะไว้ฝึกความจำมันแค่ความจำระยะสั้นใช่ไหมครับแต่ที่มีประโยชน์มากกว่าคือการฝึกสมาธิเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกท่านลองไปเล่นได้ครับสมองที่ปกติอย่างเราเนี่ยครับแค่มีคนมายืนเชียร์ข้างๆนิดนึงนี่วอกแวกมากจะรู้สึกว่าเมื่อกี้รูปอะไรจำไม่ได้ครับการที่ฝึกสมาธิเท่าที่พี่พยาบาลเล่าให้ฟังก็คือว่าสามารถช่วยให้เขานิ่งลงได้ครับบางคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเข้ากิจกรรมกลุ่มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมหลอกล่อครับครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านได้เล่นครับคือคนปกติก็สามารถเล่นได้ครับก็แค่นี้ก่อนความยากง่ายแตกต่างกันไปมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับคือแต่ละรูปที่ให้เทียบกันเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่เด่นชัดมากๆเทียบบอลลูนกับรถยนต์เนี่ยนะครับกับที่ค่อนข้างยากถ้าอย่างเกมนี้เดี๋ยวถ้าลงไปขอแนะนำให้เล่นเกมที่เป็นหน้าคนเนี่ยครับเพราะมันจะเป็นหน้าคนเหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่าความต่างอาจจะเป็นแบบว่ามีแว่นไม่มีแว่นมีหนวดไม่มีหนวดผมไปทำสีมาจากดำกลายเป็นทองอะไรครับครับขอแชร์แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับก็พี่ติ๊กมีอะไรเสริมไหมครับจากตรงนี้เรื่องของการดูแลการบำบัดเรื่องกิจกรรมจะถามพี่ต้นว่าทำไมต้องชื่อโมนิก้าว่าอากิโกะอะไรชื่อมายังไงครับทำไมไม่ชื่อไทยๆอากิโกะเป็นชื่อคุณยายนะครับแต่โมนิก้านี่ตั้มเป็นคนตั้งครับผมคือทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นชื่อเรียกง่ายๆครับพยายามให้เหมือนเป็นเพื่อนสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็เลยพยายามตั้งให้เรียกติดปากได้ง่ายครับผมจริงๆคือตั้งให้ถามเนี่ยแหละครับตั้งให้ถามครับผมครับผมมาลงพุทโธสองแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเรื่องของการดูแลสามารถมีหลายๆวิธีเลยนะครับซึ่งในทีมวิจัยของทาง M-Tech เราก็จะมีการทำงานร่วมกับพี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอคอยให้คำแนะนำเรานะครับเพื่อให้เราไปได้ถูกทางได้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้มากที่สุดใช่ไหมนะครับก็คราวนี้ในส่วนของช่วงนี้มีน่าจะมีคำถามกันอีกไหมครับน่าจะมีไหมครับเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในช่วงเวลาของเราเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงให้ถามซึ่งเรามีเซเลบเยอะมากนะครับมีอาจารย์อ้อยมีอาจารย์ทัศนีนะครับที่จะให้คำตอบนะเดี๋ยวเชิญดร.พงษ์นะครับถามหน่อยครับพวกอาหารเสริมพวกวิตามินนี่ช่วยได้ไหมครับเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดช่วยรักษาโรคสมองเสื่อมครับเห็นบอกว่าถ้าได้ทานตั้งแต่เริ่มเนี่ยจะช่วยได้เป็นการป้องกันใช่ไหมครับให้ทานตั้งแต่เริ่มเป็นการป้องกันป้องกันหรือว่าเป็นแล้วครับหมายถึงว่าทั้งป้องกันแล้วเป็นแล้วครับ
ือว่าถ้าเกิดเราให้เขาทานนั่นแหละเหมือนเพิ่งเริ่มมีอาการนะครับจะช่วยได้เห็นเขาว่างั้นนะครับถ้ามันขาดนะคะมันจะช่วยได้เป็นพวกฟิชออยล์ถ้าเขาไม่ขาดก็ไม่ช่วยนะคะถ้าไม่ขาดก็ไม่ช่วยถ้าหากว่ามันขาดก็ช่วยได้คือจริงๆคือเราต้องเอากลับมาให้เป็นปกติถ้าเขาขาดอะไรและบังเอิญขาดอันนั้นมีส่วนทำให้สมองไม่ดีคุณเติมเข้าไปก็ช่วยได้แต่ในคนทั่วไปที่เราคิดว่าเขากินอาหารครบอยู่แล้วนะคะไม่ช่วยและรวมทั้งคนที่ยังไม่เป็นด้วยค่ะอาจารย์ต้องตอบคำถามอย่างนี้อยู่เสมอว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะคะในการศึกษาหลายอันที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่ายาอาหารเสริมซัพพลีเมนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเฟลหมดนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะไปกินอะไรก็กินได้ค่ะเราถือเป็นการกระจายรายได้นะคะเป็นการกระจายรายได้จะทำให้คุณชีวิตชีวาขึ้นมันก็อาจจะช่วยทำให้สมองสดใสอยู่ได้หน่อยนะคะแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังช่วยไม่ได้อันที่ช่วยได้จริงๆเลยนะคะที่จะป้องกันนะคะออกกำลังกายค่ะเอ็กซ์ไซส์ค่ะนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมีคนพูดแล้วก็อยู่หลายๆคนคุณเคยอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วถึงระดับหนึ่งจะมีสารที่ทำให้เรามีความสุขเราเรียกเอ็นโดรฟินออกมานะคะนอกจากเอ็นโดรฟินแล้วเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งนะคะเอาตัวย่อมันชื่อ BDNF B boy D dog แล้วก็ N แล้วก็ F นะคะคุณไปหาเซิร์ช BDNF เป็นสารที่เชื่อว่าถ้ามีในร่างกายเยอะๆจะช่วยทำให้การเสื่อมสลายของเซลล์สมองได้ช้าลงภาษาง่ายๆเรียกเหมือนปุ๋ยซึ่งถ้าคุณออกกำลังกายถึงระดับหนึ่งร่างกายจะผลิต BDNF ออกมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆในการศึกษาใหญ่ทั้งหมดเนี่ยการออกกำลังกายมีประโยชน์กว่าอันอื่นเลยค่ะนะออกกำลังกายเถอะค่ะแต่อย่าไปบ้าเนาะไม่ใช่วันนี้อาจารย์บอกพรุ่งนี้วิ่ง8ลีอีกวันวิ่ง42กิโลตายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะ ค่อยๆนะคะอาหารถ้าคุณซัพพลีเมนต์ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้มันครบถ้วนอันนั้นช่วยแต่ถ้ามันไม่ได้ขาดไม่ช่วยค่ะไม่งั้นคนมีสตังค์ซื้อของพวกนี้ก็ต้องไม่เป็นสิเนาะนะคะครับอ๋อออกกำลังกายยังไงจริงๆก็คือเท่ากับที่เอางี้ค่ะเขาบอกว่า what is good for your heart is good for your brain อะไรที่ดีกับหัวใจก็ดีกับสมองนะคะเพราะฉะนั้นในใช้มาตรฐานของการออกกำลังกายนะคะก็คือสัปดาห์ละ150นาทีหรือ30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ผ่อนส่งได้อย่างเช่นนั้นได้จะทำ30นาทีตรงนี้ขอทำ15นาทีแล้วขอเว้นวรรคไปอันนี้ก็บอกว่ายังได้ผลนะคะอันนี้ออกกำลังกายค่ะจะช่วยอันนี้เป็นสตูดี้ใหญ่สุดและนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการอ่านเขียนและถ้าแต่งกลอนได้จะช่วยนะคะในใครที่เป็นมีการศึกษาอันหนึ่งที่เรื่องชื่อมากเราเรียก The Nun Study เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลในแม่ชีนะคะที่โบสถ์นาตดำอายุ75ปีขึ้นไปทำไมต้องเก็บแม่ชีนี่มีกิจวัตรประจำวันที่เป็นปกตินะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่มันกวนใจมากมีการเมดิเทตคือการนั่งสมาธิเลยของเขาคนไข้ที่เข้าอยากเข้ามาในกิจกรรมตรงนี้อยากเข้าร่วมกิจเรื่องของการศึกษาเนี่ย75ปีขึ้นไปทำแบบทดสอบสภาพสมองทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมีการติดตามเป็นระยะและเมื่อตายเขาจะเอาสมองของท่านออกมาเพื่อที่จะมาดูว่ามันมีเนื้อสมองที่มีหน้าตาแบบอัลไซเมอร์ไหมในการศึกษาพบว่ามีแม่ชีจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อเอ็กซเรย์สมองเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าได้กับอัลไซเมอร์และเมื่อตายไปทำตรงนั้นแล้วก็ยังมีรอยโรคในสมองที่บอกว่าเหมือนอัลไซเมอร์แต่จะมีแม่ชีกลุ่มหนึ่งซึ่งภาษาอาจารย์เรียกมีสมรรถนะความสามารถเรียกฟังก์ชันดีจนถึงวันสุดท้ายเขาถามว่าแล้วทำไมไอ้ที่บอกว่าต้องอย่างนี้แปลว่าต้องเป็นใช่ไหมอาจารย์บอกต้องเป็นแต่ว่าเขาเป็นแบบความสามารถยังดีอยู่ถึงวันสุดท้ายเขาเอาพวกนี้มาย้อนดูค่ะเขาพบว่าพวกนี้เป็นคนที่จิตดีนะคะมีชอบมีโซเชียลเอนเกจเมนต์ชอบไปติดทางสังคมอ่านเขียนและแต่งกลอนค่ะอ่านเขียนและแต่งกลอนเขาบอกคนพวกนี้ถึงมันด้อยไปมันก็ยังดีอยู่เมื่อเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเป็นได้แต่ว่าเรากำลังบอกว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้มันตายไปพร้อมกับเราตอนอายุ90อายุ100ปีค่ะนึกออกไหมคือมันอาจจะมีโรคอยู่ในตัวแต่เราต้องทำอะไรให้สมองของเราส่วนที่เหลือเนี่ยมันยังสามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้น
นะคะเพราะนั้นอย่าไปกังวลเยอะคนรุ่นใหม่จะกังวลอัลไซเมอร์เยอะนะคะแล้วก็ดูแล้วก็อาหารช่วยเมื่อจำเป็นนะคะนะจะเป็นน้ำมันปลาจะเป็นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าคุณขาดจะช่วยนะคะน้ำมันปลาเนี่ยค่ะในมีเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมามีคนพูดเรื่องของโอเมก้า3เขาไปเจอว่าในสมองของคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมมีโอเมก้า3ต่ำกว่าคนทั่วไปเขาก็เลยคิดว่าไอ้คนนี้แหละมันก็เลยทำให้สมองไม่ดีเพราะโอเมก้า3เป็นตัวที่สร้างเซลล์ประสาทนะคะแล้วมันจริงๆคือโอเมก้า3ช่วยถ้าเขาขาดคุณเติมไปอาจจะช่วยได้นะคะโอเมก้า3เดี๋ยวนี้ก็มาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นถ้าคุณไปดูนมเด็กปัจจุบันสมัยก่อนก็นมแม่ใช่ไหมคะต่อมานมกระป๋องตอนนี้เขาบอกว่าต้องเติม DHA 365องศาฉลาด DHA นั่นคือโอเมก้า3ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าช่วยสร้างแต่ถ้าเรามีครบแล้วมันไม่ช่วยขึ้นอีกค่ะเก็ทนะคนดีของอาจารย์ครับครับใช่อธิบายนะครับอธิบายเรื่องโอเมก้า3กับ DHA นิดนึงครับคือเซลล์สมองเราเนี่ยจะมีการสร้างตั้งแต่เป็นตัวอ่อนนะคะในครรภ์ของคุณของแม่แล้วก็ออกมาจนกระทั่งเด็กอายุ5ขวบครับหลังจากนั้นจะไม่มีการสร้างใหม่การที่เราเรียนรู้อะไรต่างๆคือการแตกแขนงการเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นซินแนปคอนเนคกับเซลล์อื่นๆครับก็คือไอ้ที่เรามี 1,000 ล้านตัวเนี่ยมันจะสร้างครบตอน5ขวบงั้น DHA ก็คือช่วยในการสร้างแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องการคอนเนคคอนเนคชั่นการทำคอนเนคชั่นการสร้างคอนเนคชั่นคือการเรียนรู้การใช้สมองนะคะเพราะฉะนั้นถึง DHA ก็คือแนะนำก็คือคุณก็ต้องควรจะต้องทานตั้งแต่เด็กๆครับแต่แก่แล้วอายุมากแล้วมากแล้วขอบคุณมากครับห้ามแก่ทานเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการสร้างใหม่ครับแล้วนอกจากนี้พวกที่ทานเยอะก็จะมีผลในเรื่องของไขมันในเลือดจะสูงขึ้นครับตัวโอเมก้า3หรือ DHA จะลดไตรกลีเซอไรด์แต่เพิ่มคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องของเป็นพิษต่อตัวเซลล์สมองด้วยแล้วทำให้หลอดเลือดตีบง่ายแล้วก็พบว่าคนที่ทานเยอะๆก็พบว่ามีเลือดออกในสมองมากกว่าในคนที่ไม่ได้ทานนะมันก็คือว่าไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มถ้าเราไม่ได้ขาดแล้วก็อายุเยอะก็ไม่ได้ช่วยมากนะคะครับอาจจะชัดเจนนะครับได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เขามีคำถามด้านหน้าเชิญครับท่านเดี๋ยวด้านหลังนะครับต่อครับเชิญครับใช่ครับเชิญครับท่านครับครับแต่ท่านทั้งหลายพอดีดูแลคุณแม่เป็นสมองเสื่อมแล้วก็ติดเตียงค่ะปัญหาในการทำเรื่องอาหารนะคะถามว่าถ้าเราใช้อาหารทางการแพทย์ที่เป็นพวกเอนชวนได้ไหมคะใช้เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะครับเชิญอาจารย์ทัศนีครับใช่ต่อจริงๆต้องถามว่าคนไข้นี่ติดเตียงนี่แต่ทานอาหารทางปากได้หรือต้องใส่สายยางคะทานอาหารทางปากได้แต่เคี้ยวไม่ได้ค่ะไม่มีฟันแล้วเคี้ยวไม่ได้ก็ทานได้ถ้าเขาไม่ถ้าเขากลืนได้เราก็เอาอาหารมาหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆได้ใช้เป็นหลักเลยได้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่บ้านดูแลคุณอาอยู่เนี่ยก็ติดเตียงเขายังกลืนได้อาหารเราก็จะทำเป็นเหมือนกับที่เราทานทุกอย่างแต่ว่าอาหารเนี่ยก็จะไปสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็แทนฟันเขาแล้วก็เราก็ป้อนให้เขาคืนได้ค่ะไปสับนะคะเราควรจะเปลี่ยนบ้างเหรอคะใช่ค่ะโอเคแล้วเราที่บ้านไม่ได้ใช้เอนชัวหรืออะไรเลยก็อาหารที่เรากินนี่แหละค่ะแต่เราก็ต้องเลือกอย่างที่นิ่มหน่อยนะคะหรือว่ามีน้ำแกงหรือว่าทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราก็ไปสับก่อนจะให้เขาเราก็ไปสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ป้อนเขาไปดิกิจกรรมมันเยอะไงคะไปเตรียมอาหารก็ไม่ไหวก็เลยใช้พวกอาหารทางการแพทย์เป็นเชิงอาหารทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะได้ไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างอ๋อไม่ครบแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือการขับถ่ายค่ะเพราะจะไม่มีเรื่องไฟเบอร์หรืออะไรครบถ้วนค่ะมีปัญหาตัวนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับเชิญท่านด้านหลังครับใช่ครับช่างภาพแถม2รูปนะครับครับผมทราบว่าเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็กไปอยู่ที่ nursing home แล้วก็ไปเล่นกับผู้สูงอายุ
ในกรณีนี้รามาธิบดีมีเนอร์สมีเดย์แคร์เด็กเล็กๆกับเพื่อนบ้านที่เป็นสถาบันประสาทคิดว่าในอนาคตจะเชื่อมโยงกันได้ไหมครับก็ที่ดีครับประกายเลยจุดประกายนะคะคือรามาธิบดีเนี่ยในแคร์ของรามาธิบดีเนี่ยเกิดยากมากเลยเพราะว่าบุคลากรเราเนี่ยอยากให้มีตั้งหลายชาติมาแล้วเราเพิ่งจะได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มาช่วยทำยังไม่ได้มีความคิดแต่ว่าจุดประกายนะคะจุดประกายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการเข้าใจกันระดับหนึ่งแล้วก็เด็กที่จะมาอยู่กับผู้สูงอายุด้านนี้ต้องโตนิดนึงต้องโตนิดนึงค่ะนะคะและเขาก็ต้องพอสมควรจริงๆเด็กรุ่นอนุบาลเนี่ยน่าจะช่วยเยอะกว่านะคะในต่างประเทศมีนะคะที่อาจารย์ไปดูหลายที่เนี่ยนะคะอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองเขาก็จะมีการเอาเด็กที่อยู่ชั้นอนุบาลเนี่ยมาอยู่ในนักศึกษาโฮมนับเป็นวันๆแล้วเขาก็จะแฮปปี้กันแล้วอาจารย์เคยมีที่ตอนอยู่ที่สถานดูแลสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่แถวนครชัยศรีนะคะนักกิจกรรมบำบัดเขาเนี่ยเขาเอาคนไข้นะคะผู้สูงอายุที่ไม่เป็นคนไข้เนี่ยมาแมทช์กับเด็กที่บ้านราชวิถีสมัยก่อนแล้วเขาก็แฮปปี้กันมากเลยค่ะแล้วเขาจะรอกันนะคะผู้สูงอายุอยู่ตรงนั้นมีคนมาบริจาคจะเก็บของไว้นะคะเก็บเงินเก็บของไว้ถึงเวลาเขาได้มาเจอหลานที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาจะเอาของเอาตังเอาอะไรมาให้แล้วเขาจะแมทช์กันเขาจะแมทช์กันแล้วเขาก็จะจำได้แล้วเราก็เคยแมทช์ผู้สูงอายุนี่กับเด็กตาบอดค่ะนะคะเขาก็แฮปปี้มากแล้วตอนหลังคนทำกิจกรรมลาออกไปโอ้โหตอนนี้เหี่ยวหมดเลยทุกคนเลยนะคะนั้นเป็นความเป็นข้อเสนอที่ดีค่ะ we will try we can try นะคะ we can try นะคะถ้าเราสองคนยังอยู่นะคะเพราะคนอื่นที่มันมาอยู่นี่มันอาจจะเขาอาจจะไม่มาอย่างยอมให้เราทำอย่างที่เราอยากทำนะคะค่ะอยู่อีกนานครับอาจารย์อยู่กับพวกเราอีกนานนะครับนะครับครับมีคำถามครับเชิญดร.ชัดชัยครับเดี๋ยวขอเรียนถามอาจารย์นะครับพอดีเมื่อช่วงต้นได้ฟังอาจารย์ว่าเกี่ยวกับขี้ลืมอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าเราลืมแล้วเนี่ยพอมีคนมาทักแล้วเราจำได้เนี่ยก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่นี้ในกรณีที่ผมเจอกับตัวผมเองว่าผมทำงานอะไรอยู่แล้วผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปกรรไกรในครัวพอผมเดินผ่านเข้าไปในครัวปุ๊บผมนึกไม่ออกว่าผมมาในครัวเพื่อที่จะหยิบอะไรออกไปนะครับแล้วก็มันเป็นกรณีแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็พอกลับไปเจ อเราทำงานนี้อยู่เราจะมาเอาไอ้นี่อยู่เราถึงนึกออกนะครับอย่างนั้นนะครับเป็นการเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการขาดสารอาหารนะครับ ใครไม่เป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยทุกคนเป็นหมดนะคะแล้วของคุณยังดูดีเสด็จขึ้นไปชั้น2เปล่าของอาจารย์ต้องเสด็จขึ้นไปชั้น2คือจะตั้งใจจะไปของที่ชั้น2นะคะแล้วขึ้นไปมาในห้องแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรแล้ววนเวียนอยู่ในห้องเมื่อกี้ฉันทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแล้วต้องเสด็จลงมาข้างล่างนะคะแบบเดียวกันคนนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นเชื่ออาจารย์เป็นปกติค่ะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นความจำเราเนี่ยนะคะเวลาที่มันจะเข้าไปเป็นความจำเราได้เนี่ยมันต้อง3ขั้นตอนอันที่1คือคุณต้องบันทึกก่อนคุณต้องบันทึกนะคะอันที่2คือจัดเก็บและอันที่3คือดึงออกมาใช้การบันทึกเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะคะถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ยาวๆอย่างเช่นวันนี้คุณมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยชั่วโมงกว่าอาจารย์มาถึงเขาแต่เที่ยงกว่ากินข้าวกลางวันอาจารย์ไม่ต้องสั่งอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์กินข้าวกับอะไรนั่นอะไรไปตักกับข้าวอันนี้รสชาติเป็นยังไงนั่งกินกันคุยกันร่างกายจะบันทึกจากสิ่งที่กระทบเข้ามาและบันทึกเป็นความจำให้นะคะแล้วก็พอบันทึกเสร็จแล้วอาจารย์ก็มีคนก็บอกอาจารย์วันนั้นไปสสช.เป็นยังไงเราก็จะรีมายอันนี้ออกมาได้แต่ของที่เกิดขึ้นสั้นๆนะคะคุณต้องบันทึกมันเมื่อกี้เนี่ยที่คุณบอกว่าคุณลืมจริงๆคุณไม่ได้ลืมอะค่ะคุณยังไม่ได้จำเลยค่ะคุณยังไม่ได้จำอาจารย์ก็เป็นเหมือนคุณค่ะอาจารย์ใจร้อนกว่าคุณด้วยไม่รู้ใจร้อนกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็จะไม่เป็นเพราะอาจารย์จะบอกว่าพอจะลุกขึ้นไปเอากรรไกรหรืออะไรเนี่ยนะคะอาจารย์จะยังไม่ไปค่ะปุ๊บเดี๋ยวไปเอากรรไกรมาทำอันนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ให้มันอยู่กับกรรไกรอะค่ะมันไม่ใช่ไปอยู่กับนู่นที่นู่นไปอยู่ที่นี่ไม่ต้องอยู่กับตรงนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอันนึงที่ชัดมากเลยใครขับรถบ้างขับเสร็จปุ๊บจอดรถออกมาเดินได้19อุ๊ย
ล็อกรถหรือยังกลับไปดูไหมล็อกหรือยังเอาแล้วถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวมาคุยกันหลังไมค์แต่ถ้าล็อกแล้วโอเคอาจารย์เป็นอย่างนี้เหมือนคุณค่ะอาจารย์ไม่ได้เดิน19ค่ะอาจารย์เดิน809ขึ้นไปถึงนั่งเครื่องบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะแล้วเสร็จอาจารย์บอกเอ๊ะแล้วนี่ล็อกรถยังวะจอดรถไปอ้าวตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะขึ้นไปถึงเชียงใหม่เลคเชอร์อยู่ตลอดเอ๊ะล็อกรถได้ยังวะล็อกรถได้ยังวะนะคะนอนค้างเชียงใหม่ลืมตาขึ้นมาตอน 01:00 กว่าล็อกรถได้ยังวะล็อกรถได้ยังวะกลับมาถึงกรุงเทพเดินไปโอ้ยล็อกแล้วอาจารย์สาบานกับตัวเองว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกทุกครั้งตอนนี้เวลาที่อาจารย์ขับรถแล้วก็จอดลงรถอาจารย์จะยืนตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล2วิล็อกรถแล้วก็เอากุญแจใส่กระเป๋าแล้วเดินจากไปค่ะนั่นคือการรีจิสเตอร์ค่ะคือการบันทึกและคุณต้องรีจิสเตอร์อย่างนี้โดยเฉพาะถ้าคุณไปจอดรถที่เซ็นทรัลเวิลด์เพราะคุณจะจำมันไม่ได้หากันไม่เจอตั้งสติให้ดีว่าลงไปกี่ชั้นจะบีหนึ่งหรือบีสองหรือถ้าขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกี่ชั้นและอย่ายอมให้ใครโทรศัพท์มาตอนคุณกำลังจะลงรถคุณบอกวางก่อนเดี๋ยวโทรกลับแล้วคุณเก็บของให้หมดให้เรียบร้อยดูให้ดีเสาต้นที่เท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วค่อยเสด็จออกไปจากรถค่ะมีสติทุกครั้งเพราะไม่งั้นคุณจะหามันไม่เจออับอายขายหน้าค่ะไม่ล่ะต้องนั่งรถก๊อปเที่ยวตามหาว่ารถอยู่ตรงไหนนะคะเอารีโมทไปยืด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 เป็นภาพอันนี้ไม่ใช่สมองเสื่อมค่ะเป็นสติแตกค่ะนะคะไม่ได้บันทึกมันใครๆก็เป็นนะคะสบายใจยังคนดีสบายใจครับโอ้โหเห็นภาพมากครับอาจารย์ชัดชัดมากเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะวันก่อนนี้อาจารย์เห็นสตาฟอาจารย์รามาธิบดีอายุ40กว่าวิ่งอาจารย์ลงบันไดมาเขาวิ่งขึ้นบันไดมาขึ้นไปชั้นหนึ่งเขาก็เอารีโมทจุ๊บ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 แล้วก็อาจารย์ก็ยืนมองขึ้นไปอีกชั้นก็บอกเฮ้ยเป็นไรอาจารย์ผมไม่รู้ผมจอดรถชั้นไหนอ่ะอาจารย์บอกมันนี่เลยเขาหลังนะเธอตั้งสติทุกรอบเลยนะคะมันอับอายเขามาแล้วมันต้องเที่ยวเดินอย่างเงี้ยลูกแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงรูไหนช่องไหนถ้ามันใหญ่ๆอะตายนะคะสติทุกรอบน้องขาสติทุกรอบนะคะจะออกไปจากบ้านจะเอาของไปให้ใครจะนั่นยังไงคุณเอาไปไว้ที่ประตูบ้านเลยถ้าของชิ้นเล็กๆใส่รองเท้าไว้เลยค่ะพอรองเท้าเอาเท้าใส่รองเท้าออกจากนี้จะต้องเอาไปเอาจริงๆไม่งั้นก็ลืมค่ะใส่ไว้ในรถเลยเอาใส่ในรถลุกออกไปนั่นเอาอย่าใส่นั่นนะใส่ให้มันเห็นๆด้วยนะคะเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการนะคะครับอยากแชร์ไหมครับพวกพี่ลืมอย่างเงี้ยครับไม่ก็คือจริงๆถ้าตามหลักที่เราไปนั่งสมาธิเนี่ยก็คือจิตกับเราจิตของเราตอนนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ครับตอนที่เราทำกระทำอย่างที่อาจารย์บอกการรีจิสเตอร์คือก็ต้องบังคับจิตให้อยู่ตรงเนี้ยครับนั่นก็คือเป็นการฝึกสมาธิช่วงสั้นๆว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่จิตเราจะต้องอยู่ครับเราถึงจะเป็นการรีจิสเตอร์ได้ถ้าเราคิดอย่างอื่นแต่เราทำอย่างอื่นทำอีกแบบนึงแต่คิดสมองคิดไปอีกอย่างอันนี้มันไม่รีจิสเตอร์เข้าไปอะค่ะชัดเจนนะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมโอ้มี4คำถามโอ้โหเป็นอย่างร้อยครับผมเห็นท่านผู้ชายนะครับครับพลาสติกซิตี้ครับคือความยืดหยุ่นที่สมองนี่ครับคือสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาทางสมองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นอย่างความจำเสื่อมเดเมนเชียนี่มีโอกาสไหมครับครับคือมันเป็นเรื่องของความจำหรือเป็นเรื่องของความคิดหรือเป็นเรื่องของตรงไหนฮะที่มันมีคือคำว่า neuroplasticity เนี่ยมันคือเป็นการที่เซลล์สมองที่ถูกทำลายไปเนี่ยเซลล์รอบข้างเนี่ยจะมีการอะแดปต์ตัวเองเพื่อที่จะไปทำงานทดแทนเซลล์ที่อยู่เซลล์ที่ถูกทำลายไปมันจะเกิดได้ทั้งทุกอย่างทั้งสโตรกหรือเป็นบางตัวเรื่องของบาดเจ็บในศีรษะก็ได้มันก็อาศัยตัว BDNF ที่อาจารย์ศิรินทรได้พูดไปก็คือว่าเหมือนเรามีองค์กรเรามีคนงานมีพนักงานอยู่100คนมีออกไป2คนอีก98คนต้องมาทำงานทดแทนคนที่เหลือซึ่งมันก็จะมีการทำงานหนักขึ้นทำงานมากขึ้นก็คือ Passive City ก็คือมีการแตกแขนงนะแตกเดนไดท์แตกไอ้เส้นใยเชื่อมโยงให้มันทำแทนทดแทนคนที่ขาดไปหรือเซลล์ที่เสียไปนั่นก็คือจะพอทำได้ถ้าเซลล์ส่วนที่หายไปนี่มันไม่มากแต่ถ้าหายไปมากไอ้ตัวอื่นที่ทดแทนเนี่ยมันอาจจะทดแทนได้บ้างแต่มันไม่ได้ 100% ก็เหมือนคนที่เป็นพิการหรือเป็นจากอะไรที่เป็นจากความผิดปกติในสมองถ้าเป็นเยอะบางคนตอนแรกเป็นใหม่ๆอาจจะแบบเดินไม่ได้ยกแขนไม่ได้เลย
แต่พอสักพักหนึ่งเขาพอยกได้แต่เขาจะไม่เหมือนปกติค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่ว่ามันต้องทำงานทดแทนกับส่วนที่เสียไปอ่ะครับผมน่าจะชัดเจนนะครับคำตอบครับได้ประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวมีท่านสภาพสตรีด้านหลังก่อนเมื่อกี้มี ผมไปขอไปอีก2คำถามแล้วผมมีอีกคำถามนึงสำหรับพี่ติ๊กนะครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่ามีงานวิจัยไหมคะว่าคือเมื่อกี้ฟังดูเหมือนคล้ายๆกับว่ามันไม่เชิงพันธุกรรมซะเลยทีเดียวอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่ 100% คือพันธุกรรมมีส่วนบางคราวนี้มีงานวิจัยไหมคะอย่างเช่นคนที่จะพูดภาษาสั้นๆง่ายๆคือคนช่วยไว้ของอะไรก็ไม่เป็นที่เป็นทาง mind map เนี่ยไม่มีเลยพวกนี้ก็คือจะหาอะไรไม่เจอเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเขาขี้ลืมแต่คราวนี้จะมีส่วนมีผลไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าปกติชีวิตเนี่ยคือสับสนวุ่นวายไม่มีระบบระเบียบอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะมีเชื่อมโยงไหมคะความเชื่อมโยงไม่ค่ะอาจารย์คิดว่าคนที่คุณบอกว่าไปเรื่อยๆชุยๆของเขาเนี่ยเขาก็จะจำอะไรได้ในความชุยๆของเขานะคะนึกออกไหมคะเขาก็จะวางของเขาไม่เป็นที่แต่เขาจะรู้แล้วเขาก็จะโกรธด้วยถ้าใครจะมายุ่งของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาหาของเขาไม่เจอนะคะแล้วก็ถามว่าคนที่เป็นสมองเสื่อมนี่เป็นเพราะชุยอย่างนั้นที่จะมาเป็นอัลไซเมอร์ไหมไม่ค่ะมีทั้งคนเนี้ยบมากๆคนเก่งมากๆแล้วก็คนธรรมดาคนไม่ได้เรียนทุกคนมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์นะคะก็ดูแลตัวเองทำบุญด้วยนะคะครับครับขอบคุณอาจารย์ก็มีการศึกษาว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะเป็นพบในคนที่เป็นโปรโตไทป์ไทป์ A เยอะกว่าเพราะว่าเป็นคนที่มีความเครียดคือคนที่ระเบียบเป๊ะต้องอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งใครไม่ทำตามนี้ก็จะไม่พอใจหรือจะโกรธจะโมโหจะเครียดซึ่งพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือความเครียดเป็นตัวสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมอื่นๆได้ง่ายเพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยนิวโรทรานสมิเตอร์หรือสารสื่อประสาทสารเคมีในสมองเราเนี่ยก็จะมีการไม่เสียสมดุลก็จะเสียสมดุลไปตัวที่จะเป็นนิวโรทรานสมิเตอร์ที่เป็นพิษต่อเซลล์ประสาทก็จะมีมากขึ้นก็จะทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยเสื่อมไปก่อนอายุเล่นได้มากกว่าความเครียดความเศร้านะครับอารมณ์ที่ใจหดหมองนะครับครับเชิญครับเชิญครับค่ะขออนุญาตเรียนถามทั้งทุกท่านเลยนะคะครเริ่มจากคุณพิติก่อนนะคะคครับก็คือ คำถามแรกก็คือเราทำงานกลับบ้านไปจะชวนผู้ป่วยทำกิจกรรมอะไรดีต้องเป็นหลังเลิกงานและเสาร์อาทิตย์ค่ะเอาอัลไซเมอร์หรือเปล่าครับอัลไซเมอร์นะครับครับคือหลังเลิกงานกับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็แต่คือยังเป็นไม่เยอะใช่ไหมคะอยู่บ้านคนเดียวได้ค่ะก็อันดับแรกคืออยากให้เข้าใจก่อนว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวมาทั้งวันเขาอาจจะมีความเหงานะคะแล้วเราต้องวางอารมณ์จากความเครียดของที่ทำงานกับการจราจรแยกกันนะคะพอไปถึงบ้านเราก็ต้องเป็นลูกของเขานะคะเป็นลูกที่แบบคือใช้ใจค่ะว่าแม้วันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวคือเหมือนถามสารทุกข์สุขดิบทั่วๆไปก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าแบบเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรเพื่อฝึกนะคะอย่าไปมุ่งคิดอย่างนั้นแต่ว่าแบบอยากให้เป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเป็นครอบครัวที่ผ่อนคลายแล้วคือเหมือนพอเขาเจอหน้าเราแล้วเขาสบายใจพอสบายใจเสร็จบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนอยากพูดคุยหรืออยากบอกนะคะเพราะว่าพอนานๆไปอะค่ะผู้สูงอายุอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารยิ่งโดยเฉพาะถ้าอยู่บ้านคนเดียวมาทั้งวันไม่ได้พูดคุยกับใครดูทีวีมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวค่ะบางทีแบบปวดหัวตัวร้อนหรือว่าปวดอะไรสักอย่างในร่างกายเขาจะบอกไม่ได้แม้แต่บางคนท้องผูกไม่ถ่าย6วัน7วันไม่สามารถบอกลูกได้ซึ่งลูกไม่ก็คือเข้าห้องน้ำไปได้ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าห้องน้ำไปเองฉี่อะไรอย่างเงี้ยลูกไม่ทราบจริงๆเขาอาจจะเป็นความไม่สุขสบายจากร่างกายที่เขาไม่สามารถบอกได้สมมติว่าเขามีความกังวลกวายหรืออะไรเขาจะได้บอกเราแบบเหมือนสื่อสารกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมก็คืออย่างที่อาจารย์อ้อยบอกค่ะเน้นความแบบเหมือนความผูกพันกับความผ่อนคลายนะคะแบบอย่าไปจริงจังมากแล้วก็คือช่วงไหนที่สามารถทำให้ท่านมีความสุขมากที่สุดในฐานะที่เราทำได้ก็ทำคือบางคนคุณพ่อคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็โอ้โหอยากตอบแทนพาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเคยเจอแบบว่าพาไปต่างประเทศอะค่ะครับ3วันอาจารย์กลับมาโอ้โหคนคือแบบเหมือนต้องมารีวิวใหม่เลยแล้วไปต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขค่ะทุกคนก็วุ่นวายเพราะเขาไปเจอคนไปเจออะไรที่แบบไม่ใช่สิ่งแวดล้อมคุ้นเคยอย่างเงี้ยโอ้ยเขาไปอารวาสไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไปหลงก็มีอย่างเงี้ยค่ะแบบ
กลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยทุกคนก็เลยไม่ประทับใจก็เลยบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องพาไปแล้วทำยังไงได้ให้เขามีความสุขที่สุดในปัจจุบันไม่ต้องแบบเลิศหรูมากอะค่ะแต่แบบให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเขาด้วยความรักนะความปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชีวิตชีวานั่นเองใช่ไหมครับค่ะคำถามที่สองนะคะก็คงถามด็อกเตอร์นะคะว่าอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาค่ะมีจำหน่ายแล้วหรือยังคะตอนนี้ก็คือ2ตัวนะครับตัวแรกที่เป็นผ้าที่เรียกว่าอากิโกะเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทตอนนี้ยังไม่มีครับแต่จะมีเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับประมาณอีก2เดือนคิดว่าภายในเดือน2เดือนนะครับจริงๆอันนี้ก็คิดว่าคงไม่แพงครับเพราะเราก็คุยกับทางบริษัทที่มาซื้อสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะบ่ายนี้ด้วยซ้ำก็เขาบอกว่าจะเอาโบรชัวร์ของเขามาวางไว้ที่บูธของเราครับก็ประชาสัมพันธ์บูธไปอีกรอบไปในตัวก็ครับอันนี้เท่าที่ฟังโมเดลของเขามานะครับก็คือเขาอยากจะเป็นช่วยสังคมในหลายๆด้านก็คือจะจ้างคนผลิตให้แบบว่าเป็นคนเย็บอาจจะเป็นคนพิการหรือช่วยสร้างอาชีพด้วยนะครับแล้วก็คนโอกาสใช่ไหมครับสร้างโอกาสครับแล้วก็คนผ้านี่ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีการย้อมแบบธรรมชาติของเอ็มเทคนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เวลาไปให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมแล้วเนี่ย อาจจะมีโมเดลการขายบางอย่างที่ขายพรีเมียมคือให้ราคาแพงสำหรับคนที่จ่ายได้แต่ว่าซื้อ1อันบริจาค1อันให้กับคนที่ไม่มีรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นตอนคิดว่าภายในเดือน2เดือนนี้น่าจะชัดขึ้นครับส่วนเกมมอนิก้านี่ก็คือเราตั้งใจว่าตัวเกมพอพัฒนาน่าใช้ให้มันใช้แล้วไม่มีบั๊กไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะทำให้ดาวน์โหลดได้ใช้ฟรีครับแต่ไอ้ส่วนไอ้ตัวปุ่มกดซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือสทช.ทำขายไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราให้ได้จะมีคนมาซื้อสิทธิ์เพื่อทำขายครับขอผมเสริมนิดนึงว่าจริงเกมเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นต่อไปนี้ทางทีมอาจารย์อ้อยมีทำงานกับทีมวิจัยแล้วให้เราสั้นๆนิดนึงครับก็คืออย่างเกมที่เห็นเป็นกิจกรรมบำบัดใช่ไหมครับครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่สมองเสื่อมระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอย่างสมองเสื่อมน้อยกว่านี้นะครับจะคิดว่าเกมพวกนี้ง่ายไปเหมือนกับที่เราเห็นว่ามันง่ายเกินไปนะครับก็จะมีเกมที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันฝึกสมาธิเหมือนกันแต่ว่าจะมีเลเวลที่ทำให้ยากขึ้นได้แล้วก็เท่าที่ศึกษามาในการวิจัยเขาบอกว่ามันจะเป็นการช่วยฝึกสมองสำหรับคนปกติได้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังพัฒนากับอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งที่อยู่ในที่รามานะครับครับผมค่ะแล้วถ้าทั้งกินยาทำกิจกรรมเล่นเกมแล้วเวลาที่รักษาอยู่ในโหมดรักษาเนี่ยค่ะเราจะวัดผลยังไงว่าคนไข้ดีขึ้นหรือแย่ลงเขาเช็คยังไงอะคะพูดให้หมดกำลังใจครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จะบอกอาจารย์กลัวเขาหมดกำลังใจไม่ใช่ทำให้กำลังใจอาจารย์พยายามมันไม่ดีขึ้นอยู่แล้วลูกมันไม่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะถ้าคุณดีขึ้นน่ะหนึ่งในเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็จริงๆมันดีขึ้นระดับหนึ่งในต้องช่วงการรักษาแล้วมันอาจจะดรอปลงนะคะแล้วก็อาจจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณขาดสารอาหารแล้วก็ให้ไปแล้วเขาดีขึ้นได้หรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้เขามีคนสนใจเขามีคนพูดคุยกับเขาอยู่บ้านนี้ลูกออกไปทำงานตลอดนี่กลับไปอยู่กับบ้านเดิมทั้งหลายแหล่เขามีแอคทิวิตี้มีอะไรเขาอาจจะดีขึ้นตรงนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยลูกถ้าถึงเวลานั้นไปมันก็จะเลวลงค่ะไม่ต้องถามหมอละค่ะคุณรู้เองแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยค่ะคนก็อยากจะมาถามพอถึงเวลาใครมาตรวจก็อาจารย์วันนี้ไม่ทำเทสเหรออาจารย์ดูอาจารย์ก็ไม่อยากทำนะคะหนูคิดดูว่าถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูตอบเลขไม่ค่อยเก่งอ่ะพอไปเจอทุกทีให้ทำเลขทุกรอบอย่างเงี้ยหนูชอบทำไหมล่ะไม่ชอบค่ะแล้วเขาจะไม่มาเพราะฉะนั้นการที่มาเนี่ยต้องให้เขาแฮปปี้ที่จะมาเจอโน่นนี่นั่นแล้วเรารู้อยู่เองอะค่ะน้องว่าเขาดูแย่ลงเราแบ่งง่ายๆเลยว่าอันแรกอันที่เขาเริ่มดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะคะเพราะเขาดูแลตัวเองไม่ได้เริ่มเขาเรียกชื่อลูกหลานเลยไม่ค่อยได้เราก็รู้ว่าเขาโกยไปถึง another step แล้วค่ะไปถึงอีกอันหนึ่งแล้วเนาะอย่าไปดูเลยว่ามันเท่าไหร่น้องค่ะจิตมันเหี่ยวหมดอะอาจารย์ก็เหี่ยวคุณก็เหี่ยวอะบอกว่าเอ้ยอันนี้จิจันบอกระดับนี้ลดลงมาอีกระดับนึงมันจะไปรู้ไปทำไมรู้แต่ว่ายังรักเขาอยู่เขายังกินข้าวได้เขายังชอบกินไอ้นี่อยู่ก็ให้เขากินเถอะงั้นเนาะอย่าไปซีเรียสกับตัวเลขงั้นค่ะนะคะลืมไปยังจะถามอะไรอ่ะครับอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับมีคำถามสั้นๆนะครับอาจารย์คือผมกำลังสงสัยว่าในผู้ป่วยของโรคสมองเสื่อมนะครับ 10% ของประชากรผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากประชากรกลุ่มนี้ที่ต้องการผู้ดูแล
มันถึงว่าดูแลตัวเองไม่ได้ครับผมหมายในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับจะต้องณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้คือแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมต้องการผู้ดูแลหรือไม่มีกี่เปอร์เซ็นต์ของคนไข้กลุ่มนี้ที่ต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดครับ 100% 100% คือทุกคนและลูกตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับอาจารย์นี้ค่ะถ้าภาษาทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาพูดถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและแบ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ติดเตียงกลุ่มที่ติดบ้านคือไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่ในบ้านได้แต่ไปไหนมาไหนลำบากกับกลุ่มที่เขาสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้นะคะคนไข้ที่เป็นผู้สูงเป็นไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไข้พิเศษดูเหมือนไปไหนมาไหนได้แต่กลับไม่ถูกอะลูกเพราะฉะนั้นเขาต้องการการดูแลซึ่งอยู่ในระดับต่างๆกันตามแต่ระยะของโลกถ้าสมมติเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ธรรมดามีลูกหลานอยู่เห็นกันอยู่แม่นั่งตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแม่กวาดบ้านลูกก็เห็นหลานก็เห็นอันนี้เราอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องการการดูแลแต่จริงๆต้องการตาต้องการการดูต้องการการดูต้องตาอยู่ตรงนั้นเอาแม่มากินข้าวอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นและเมื่อเขาแย่ลงเขาดูแลตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องการการดูแล 100% ค่ะและลูกที่ดูอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากไม่รู้ทำได้ไงเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าลูกที่ดูแลอยู่คนเดียวนะคะน้องอย่าสมบูรณ์แบบแล้วก็อย่าบ้านะคะแล้วก็ถ้าเขานอนคุณนอนบ้างนะคะแล้วก็คุณอย่าไปคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เจออาจารย์วัชรศักดิ์เหมือนกันคือสิ่งที่อาจารย์เจอคือลูกต้องการความสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องการอย่างนี้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 มันเป็นไปไม่ได้ค่ะน้องมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็จะเดินมาถามอาจารย์ไม่คืนไม่นอนอีกแล้วคุณเองก็บางคืนนอนดีบางคืนคุณก็นอนไม่ดีใช่ป่ะเขาก็เป็นนะคะเขาไวยิ่งกว่าเราอีกนะคะถ้าคุณไปดูไดฮาร์ดมาคุณก็อาจจะกลับนอนยากเหมือนกันถูกป่ะแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าวันนี้มีนั่นมาทั้งหลายแหล่ลูกหลานมาเต็มบ้านเขาก็ไม่นอนน้องเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจของพวกนี้แล้วก็เราก็จะต้องขยับกันต้องยืดหยุ่นต้องยอมนะคะต้องหยุดแล้วก็ต้องเย็นนะคะไม่งั้นมันไปไม่ได้สิ่งที่อาจารย์พบว่าญาติมีความทุกข์มากที่สุดเพราะหนูมีสูตรต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พอต้องอย่างนี้นะคะเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงลูกหอบยามาให้อาจารย์ปี๊บนึงอาจารย์บอกเอ้าทำไมไม่กินยาอาจารย์ขายาเนี่ยอาจารย์สั่งมื้อเช้าตะพืชคือยาอะไรที่กินวันละครั้งอาจารย์ก็จะสั่ง1ครั้งตอนเช้าแต่แม่ตื่น10โมงกว่า11โมงกว่าจะอาบน้ำแบบท่าเสร็จกินข้าวก็เป็นมื้อกลางวันแล้วค่ะหนูเลยไม่ได้ให้ยามื้อเช้าหนูหัวเราะไหมคะแต่อาจารย์เห็นตอนนั้นอาจารย์หัวเราะไม่ออกเลยค่ะอาจารย์บอกว่าหยุดเลยมื้อเช้าของคนไข้คือมื้อแรกที่คนไข้ตื่นมาแล้วกินอาหารไม่ใช่มอร์นิ่งเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมื้อที่หนึ่งและอีกคนอีกรายหนึ่งพาผอมก็หลงอาจารย์บอกเอ้าทำไมอ่ะทำไมผอมจังนี่กลับกันแม่ตื่น11โมงให้กินมื้อเที่ยงและกินมื้อเย็นตอนบ่ายแม่ยังตีสามยังไม่นอนก็ไม่ให้กินแล้วแค่2มื้อนึกออกไหมคะเพราะว่าก็อาจารย์เขาบอกว่ากินอาหารมื้อกลางคืนน่ะมันไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีกับสุขภาพเอ้าเข้าใจคำว่าเอ้าของอาจารย์ไหมคะคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่อยากให้พวกคุณนะตอนคนนี้ทำงานมาถึง4ทุ่มก็ฟาดอีกเที่ยงคืนก็ฟาดอีกนี่เราก็ไม่ให้ทำแต่ถ้าคนไข้นะเขากินไปมื้อหนึ่งมื้อเที่ยงมื้อสองสี่ห้าโมงเย็นมื้อสามคุณให้เขาสองทุ่มไม่เป็นไรแต่ให้เขาได้อาหารค่ะนั้นต้องยืดหยุ่นต้องเข้าใจแล้วเวลาเป็นของเขาไม่ใช่นาฬิกาเราค่ะนาฬิกาเขาแล้วก็บางวันเขาหลับบางวันเขาตื่นแต่ถ้าคุณมีวินัยบ้างพยายามอย่าไปปล่อยเตลิดเปิดเปิงตลอดนะคะก็คือมีวินัยเหมือนกับเลี้ยงลูกนุ่นคุณไม่ใช่บอกว่าปี๊ดสองทุ่มนอนปี๊ดสามทุกอันนี้ไม่ได้นะคะต้องมีวินัยบ้างแต่ว่าต้องยืดหยุ่นด้วยนะคะอย่านั่นเกินไปท่องเอาไว้ค่ะคุณเลี้ยงเขาให้มีชีวิตและให้มีชีวาด้วยครับนะคะไม่งั้นคุณทำนรกให้เขาทั้งที่คุณรักเขามากมายนะคะต้องให้มีชีวิตชีวามากเลยนะครับเสริมให้ท่านคนดีอยากให้อาจารย์ท่านนี้ช่วยเสริมท้ายทิ้งท้ายให้หน่อยครับผมว่าจะฝากอะไรให้กันทุกท่านนะครับคืออยากจะให้คิดว่าคนไข้สมองเสื่อมอ่ะก็เป็นญาติของเราดูแลให้กับเขาให้ดีอย่าคิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปต้องสติ๊กอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทำไม่ถูกก็ไปดุด่าว่าเขานะฮะต้องคิดว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนป่วยอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่ก็จะทำ
ความเดือดร้อนแบบนั้นก็ต้องมีความเมตตาแล้วก็พูดกับเขาดีๆแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลมากนะถ้าเขาเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเหตุผลเราก็ไม่ต้องพูดเปลี่ยนเรื่องอื่นไปเลยค่ะเป็นเรื่องเพราะว่าเขาก็จำไม่ได้แล้วเราพูดเราให้เขาไปสนใจเรื่องอื่นเขาก็จะทำได้แต่ที่อยากจะเน้นคือเรื่องของโซเชียลแอคทิวิตี้คนสมองเสื่อมควรจะมีโซเชียลแอคทิวิตี้อะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนแล้วเราพาไปได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากถ้ายังไม่เคยไปครั้งแรกๆให้ไปช่วงสั้นๆนอกบ้านนิดหน่อยอยากจะแบบพาไปตักบาตรที่วัดนิดหน่อยใกล้ๆ บ้านไปดูแลโอเคไม่เดือดร้อนมากอาพักกลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้าไปได้ก็อาจจะเป็นวันเดย์ทริปที่แบบไปเช้าเย็นกลับไม่ไกลมากไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไปค้างก็อย่าไปหลายวันนะคะเอาแค่วัน2วันพอเพราะว่าส่วนใหญ่วันที่2คืนที่2คืนที่3นี่เริ่มจะไม่หลับจะวุ่นวายแล้วนะคะไปต่างประเทศไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นเครื่องนานๆแล้วก็บางทีหูอื้อเขาก็จะแก้ไขไม่ถูกตอนที่เครื่องขึ้นลงอะค่ะเขาก็จะอาจจะลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทำให้เป็นเดือดร้อนกันนะครับครับขอบคุณอาจารย์ทัศนีมากนะครับแล้ววันนี้ขอเชิญพี่ติ๊กทิ้งท้ายนิดนึงครับฝากอะไรให้ครับทุกท่านครับคือก็เข้าใจผู้ดูแลนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแบบความแตกต่างกันนะคะแต่ละพฤติกรรมแล้วก็คือจะแนะนำว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าเอ้ยวันนี้ดีเอ้ยวันนี้ดูดีมากเลยพออีกวันนึงจะดีขึ้นหรือดีเท่าเดิมนะคะคืออีกวันนึงเขาอาจจะแย่ลงก็ได้นะคะก็คือเหมือนเอ้ยวันนี้ดีเราก็แบบพยายามประคับประคองในส่วนดีแล้วก็สังเกตว่าทำไมวันนี้เขาถึงอารมณ์ดีหรือว่ามีสิ่งอะไรที่แบบทำให้เขาอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นตัวช่วยในวันถัดๆไปนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่วุ่นวายแล้วก็อาจจะสังเกตว่ามันมีสิ่งแวดล้อมอะไรที่เปลี่ยนไปไหมเพราะว่าถ้าถามดูดีๆพอญาติหรือว่าผู้ดูแลมาบ่นเรื่องปัญหานู่นนี่นั่นอย่างเช่นอาบน้ำอย่างเงี้ยจะแบบเป็นปัญหามากในผู้สูงวัยสมองเสื่อมเขาจะไม่ชอบอาบน้ำนะคะอันนี้จะเจอเยอะมากแล้วช่วงอากาศประเทศไทยมันก็โอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแล้วผู้สูงอายุก็จะแบบเหมือนหนาวแต่บอกไม่ได้ว่าหนาวที่บ้านมีน้ำอุ่นคือน้ำอุ่นอุ่นก็จริงแต่ว่าในความรู้สึกของเขามันหนาวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบทำร้ายหรือว่าแบบต่อต้านไปเลยแล้วก็จะกลายเป็นแบบเป็นปัญหาอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วพอถามไปจริงๆพอตอนเขายังไม่อยากอาบเราก็อย่าเพิ่งไปอาบทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปก่อนสักพักกลับมาอาบเขาก็ยอมอาบคือผู้ดูแลควรใจอย่างที่อาจารย์อ้อยบอกค่ะมีความยืดหยุ่นแล้วก็แบบว่าเหมือนปรับตัวตามเขานะคะอย่าให้เขามาเป็นดั่งใจเราเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาไม่สามารถแบบมีชีวิตเหมือนปกติได้แล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมดีมากๆเลยครับครับครับเดย์แคร์ครับคือยังไงจะได้เข้าไปแล้วเจออาจารย์ท่านนี้เดย์แคร์เนี่ยจะต้องมีประวัติถ้าคือรักษาที่อื่นอยู่แล้วจะต้องเอาประวัติมาแล้วก็มาพบแพทย์ที่สถาบันก่อนเพื่อว่าประเมินว่าคนไข้สามารถที่จะมาทำกิจกรรมหรืออยู่ได้นะคะถ้าสมมติว่าวุ่นวายมากหรือว่าดูแล้วยังเป็นไม่เยอะก็อาจจะไม่ต้องเข้าไปอยู่หรืออาจจะมาเป็นบางวันเพราะว่าของเราสถานที่มีจำกัดบุคลากรจำกัดค่ะแต่จะเชียร์ตลอดก็คือว่าถ้าหากว่าดูแล้วคิดว่าคนนี้มาแล้วได้ประโยชน์แล้วก็มีปัญหาแล้วก็ให้เข้าได้แต่ถ้าบางคนมาแล้ววุ่นวายมากก็จะไปดิสเทิร์บกับคนอื่นนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถให้เข้าได้มีคัดกรองครับค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ครับอาจารย์นี่คำถามวันละ300บาทค่ะมีแถมอาหาร2มื้ออาหารเบรก2มื้อก็กลางวัน1มื้อค่ะครับเบิกไม่ได้ค่ะเบิกไม่ได้นะครับครับครับผมครับงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายสุดท้ายดร.ต้นสิทธาครับมีอะไรฝากนะครับอยากจะบอกว่างานที่ทางกลุ่มเราทำนะครับที่เกี่ยวกับมีทั้งผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมแล้วก็ผู้สูงอายุทั่วไปนะครับ อย่างแรกคือสามารถไปดูผลงานได้ที่บูธแล้วก็ไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากจริงๆก็คือว่างานทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาครับเราไม่ได้จินตนาการขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำมาจากทฤษฎีทุกอย่างเนี่ยทำมีทฤษฎีแบ็กอัพแต่ทุกอย่างเริ่มจากปัญหาจริงๆครับเราได้รับปัญหาจากทางอาจารย์อ้อยจากที่เดย์แคร์จากอาจารย์ทัศนีนะครับตอนนี้เราก็เริ่มพยายามพัฒนาหลายๆทางช่วย
หลายๆโซลูชันเพื่อมาช่วยปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเพื่อนช่วยคิดนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรที่ประสบอยู่แล้วคิดว่าทำไม M-Tech ไม่ลองมาช่วยพัฒนาโซลูชันหาโซลูชันมาช่วยแก้ปัญหานี้ก็ยินดีครับช่วยติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะเราอยากจะช่วยคนให้ได้เยอะที่สุดครับครับฝากเว็บนิดนึงครับฝากเว็บอันนี้คือเว็บไซต์ของทีมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับครับผมก็เป็นทีมจาก M-Tech นี่แหละครับที่ทำงานตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์อ้อยบอกให้เชียร์เตียงตื่นตัวพอดีไม่เอารูปมานะครับไปเจอของจริงข้างล่างนะครับเตียงตื่นตัวโจอี้นะครับครับผมก็วันนี้ก็เลยเวลามาเยอะจนพอสมควรนะครับ20นาทีแต่ยังเพลินอยู่เลยนะครับยังมีคำถามอีกเยอะแน่นอนก็ครับกลับบ้านรถติดนะครับก็ยังไงก็เพื่อให้เป็นการขอบคุณนะครับท่านวิทยากรทุกท่านก็ขออนุญาตเชิญท่านรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับคุณสิริวัลย์ตัทธเวชกิจนะครับให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรนะครับผมเชิญจบแล้วนะครับสำหรับช่วงเสวนานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะๆนะครับไปสำหรับการใช้ชีวิตต่อนะครับก็หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาติดต่อทางพวกเราได้นะครับทีมวิจัยของเราทำงานที่ M-Tech แล้วใกล้ชิดกับอาจารย์ทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ